พบกันวันนี้เช้าวันพฤหัสบดี30มีนาคม2566อยู่กับเรา2คนเหมือนเดิมนะคะคุณปิงกิตติดิษฐ์ธนดิษฐ์สุวรรณและพลอยปิยะวรรณประเมศทวนิชค่ะจัดทุกข่าวเช้าทุกวันนะครับทักทายท่านผู้ชมที่กำลังรับชมตอนนี้ทั้งทางหน้าจอทีวีและทางออนไลน์ครับชมหน้าจอไปด้วยแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยในทุกประเด็นข่าวที่สนใจได้เลยนะคะที่ Facebook เนชั่นทันข่าวกดไลค์ได้แล้วก็คุณผู้ชมไปพูดคุยกันนะคะรวมไปถึงอีก1ช่องทางติดตามได้ด้วยเหมือนกันก็คือ TikTok ของเราเนชั่นทันข่าวเช้าเสิร์ชชื่อรายการง่ายๆจะมีคลิปข่าวสั้นๆอัปเดตให้คุณผู้ชมไม่ตกเทรนด์ข่าวเป็นประจำนะคะท่านผู้ชมคุยกันมาได้นะฮะว่าตอนนี้เนี่ยรับชมอยู่ที่จังหวัดอะไรภาคอะไรเพราะว่าในขณะที่ภาคเหนือเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่กับ PM 2.5 เรียกว่าฝุ่นควันพิษนี่หนาจริงๆแล้วถึงแม้เนี่ยสถานการณ์อย่างที่เชียงรายจะดีขึ้นบ้างแต่ตัวเลขก็ยังอันตรายสุดๆในขณะเดียวกันภาคอีสานก็เจอกับพายุฤดูร้อนโอ้โหบ้านเรือนเอ่ยอาคารเรียนเอ่ยพังเสียหายกันไปหลายจังหวัดแล้วก็แถวๆภาคกลางภาคตะวันออกปรากฏว่าตอนนี้ก็เกิดไฟป่าหนักเลยไฟป่านี่บางที่นี่ไหม้ข้ามวันเลยเดี๋ยวไล่เรียงกันท่านผู้ชมเริ่มต้นไปดูพายุฤดูร้อนที่ภาคอีสานกันก่อนปรากฏว่าที่อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะฮะมีการแชร์คลิปอันนี้เป็นสภาพหลังจากเกิดแล้วนะแต่ตอนที่เกิดเหตุที่พังลงมาทั้งแถบแบบนี้มีคลิปบันทึกไว้ได้พอดีพาไปดูครับพายุเนี่ยฮะท่านผู้ชมคือตัวผนังอ่ะที่เป็นผนังกระจกอ่ะฮะพังลงมาแบบอย่างนี้เลยคือต้านแรงลมเอาไว้ไม่ไหวจริงๆเนี่ยนะฮะกับพายุฤดูร้อนที่มาทั้งฝนแล้วก็มาทั้งลมเนี่ยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนสีชมพูศึกษาโชคดีว่าเป็นช่วงปิดเทอมนะฮะแต่ว่าก็มีคุณครูที่เขามาเข้าเวรตอนกลางคืนเนี่ยนะฮะทางผอ.เมื่อวานที่ตอนบ่ายนำเจ้าหน้าที่กองช่างอบจ.ขอนแก่นสำรวจความเสียหายของอาคารเรียนนี้ที่ชื่อว่าอาคารภูตะวันนะฮะปรากฏความเสียหายเท่าที่ตรวจสอบเนี่ยนะครับหน้าต่างประตูของห้องหลักสูตรศิลปะการแสดงที่ชั้น1พังเสียหายที่ชั้น4นะครับห้องเรียนนาฏศิลป์ก็ถูกพายุฤดูร้อนพัดหน้าต่างฝ้าเพดานพังเสียหายเหมือนกันขณะเกิดเหตุเนี่ยที่ห้องหลักสูตรศิลปะการแสดงมีครู3คนเขานั่งทำเอกสารเตรียมความพร้อมเรื่องการเรียนการสอนแล้วก็ครูเวรที่เข้าเวรในตอนกลางคืนนั่งทำงานกันอยู่ตอนนั้นเนี่ยแหละฮะที่พายุฤดูร้อนพัดมาพอดีจนตามคลิปที่เห็นเนี่ยวงจรปิดด้วยเนี่ยนะฮะคือเป็นหน้าต่างเป็นกำแพงกระจกเนี่ยนะฮะแต่ละด้านเนี่ยทั้งสูงทั้งกว้างประมาณ4คูณ4เมตรเนี่ยนะฮะแล้วก็กั้นนะฮะทางเข้าออกของห้องครูกับนักเรียนเนี่ยยาวประมาณ8เมตรเนี่ยล้มลงทั้งแผงเลยโชคดีที่ครูอาจารย์ทั้ง6คนหลบไปอยู่บริเวณทางขึ้นบันไดที่ไม่มีแรงลมไปถึงก็เลยปลอดภัยกันทุกคนหลังจากพายุสงบก็ให้อบจ.ขอนแก่นเนี่ยเข้ามาตรวจสอบนะฮะเพราะว่าโรงเรียนแห่งนี้อยู่ในความดูแลของอบจ.ขอนแก่นทางผอ.บอกด้วยนะฮะว่าก็จะเร่งสำรวจแล้วก็ประเมินความเสียหายซ่อมแซมให้แล้วเสร็จก่อนที่โรงเรียนจะเปิดเทอมในวันที่15พฤษภาคมนี้เบื้องต้นนะฮะประเมินความเสียหายมูลค่าเนี่ยน่าจะประมาณ 400,000 บาทนี่แหละฮะท่านผู้ชมอิทธิพลของพายุฤดูร้อนสรุปก็คือช่วง27ถึง29มีนาคมที่ผ่านมา7จังหวัดเลยนะฮะในภาคอีสานได้รับผลกระทบนะครับตัวเลขนี้มาจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฮะบอกว่า7จังหวัดเนี่ยที่เจอไปมีมหาสารคามอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยนะครับจังหวัดสุรินทร์อำเภอจอมพระท่าตูมจังหวัดอุดรธานีอำเภอหนองหานจังหวัดยะโสธรอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองท่าอุเทนนาว่าศรีสงครามจังหวัดสกลนครอำเภอโพนนาแก้วจังหวัด101อำเภอเกษตรวิสัยทวัดบุรีปทุมรัฐทั้งหมด13อำเภอ28ตำบล68หมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายไป313หลังครับทีนี้มาเกาะติดเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นครนายกกันหน่อยนะคะไหม้เขาชะพลูก่อนแล้วก็ลามไปไหม้เขาแหลมใครเห็นภาพเนี่ยน่ากลัวมากเลยเหมือนเป็นทะเลเพลิงเห็นแล้วตอนแรกเนี่ย
ผมเข้าใจว่าเป็นภูเขาไฟระเบิดเหมือนต่างประเทศเลยเนาะเนี่ยนะคะดูภาพเผินๆคือน่ากลัวมากจริงๆคุณผู้ชมแล้วจนถึงตอนนี้ยังดับไฟไม่ได้นะคะไหม้ตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พยายามที่จะเข้าไปสกัดเพลิงแล้วแต่อุปสรรคหลักๆมี2 อย่างก็คือเขาแหลมเขาเจ้าพูเนี่ยคุณผู้ชมพื้นที่ค่อนข้างสูงชันยากต่อการเข้าถึงแล้ว2ก็คือว่าในพื้นที่ลมแรงมากๆนะคะจนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถดับไฟได้เข้าสู่วันที่3แล้วนะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์คือต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเรื่องราวเป็นอย่างนี้ค่ะตอนแรกเนี่ย5จุดไม่กระจายในพื้นที่เขาชะพลูหลังจากนั้นนะคะด้วยกระแสลมแรงลามมายังเขาแหลมในพื้นที่ตำบลพรหมณีตำบลเขาพระอำเภอเมืองนครนายกทันทีที่ทราบว่ามีเหตุการณ์ไฟไหม้ค่ะเจ้าหน้าที่ทำการดับไฟแล้วก็มีการตั้งแนวกันไฟเอาไว้นะคะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างหนักเลยค่ะโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะคะผู้ว่าบัญชาเทวรินทร์ก็ลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองกรมอุทยานกรมทรัพยากรแล้วก็นายกอบต.เขาพระประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทุกวินาทีเลยจริงๆเมื่อวานนี้คุณผู้ชมระดมนะคะรถดับเพลิงกว่า10คันเข้าไปมีการลากสายดับเพลิงเข้าไปสแตนบายรอในจุดใกล้ๆชุมชนนะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยได้มีการเฝ้าระวังและเจ้าหน้าที่ได้เดินป่าทําแนวกันไฟเอาไว้บริเวณรอบๆไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ชุมชนซึ่งตามข้อมูลชาวบ้านส่วนใหญ่จะรู้แนวทางของไฟป่าอยู่แล้วเพราะว่าจุดแถวๆนี้เนี่ยจะเกิดไฟป่าเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำนะคะอุปสรรคที่บอกก็คือลมแรงทำให้ยากต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้ว่าเองเมื่อวานนี้หลังจากที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็สั่งให้ทุกคนเฝ้าระวังในเรื่องของการทำงานด้วยไม่อยากให้มีการสูญเสียเกิดขึ้นสั่งการให้เจ้าหน้าที่สแตนบายโดยรอบนะคะแล้วก็มีการใช้โดรนค่ะคุณผู้ชมบินสำรวจแนวไฟเป็นระยะประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยนะคะเห็นบอกว่ามีการประสานไปที่สำนักงานปอพอขอเฮลิคอปเตอร์เข้ามาแล้วค่ะเริ่มที่จะขอฮอเข้ามาดับไฟแล้วนะคะเพราะว่าทางด้านของผู้ว่าก็ประเมินสถานการณ์ตอนนี้น่าเป็นห่วงคือยังดับไม่ได้เลยนะคะแล้วก็เหตุการณ์ไฟไหม้ป่าครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ตอนนี้เนี่ยทางด้านของท่านผู้ว่าก็บอกว่าท่านเป็นรองผู้ว่ามาตั้งแต่ปี63อยู่หน้างานแล้วก็จะสั่งการตั้งแต่เริ่มภารกิจจนจบอะไรที่ประชาชนทำแล้วได้ประโยชน์จะทำอย่างเต็มที่เมื่อวานนี้ค่ะก็มีการตั้งศูนย์อำนวยการขึ้นมาแล้วคุณผู้ชมเป็นศูนย์อำนวยการเฉพาะที่ตั้งขึ้นมาเพื่อป้องกันไฟป่าโดยเฉพาะนะคะโดยมีรถน้ำแล้วก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมด้วยรถดับเพลิงอีกหลายหน่วยงานนะคะจากกู้ภัยในพื้นที่ก็เข้ามาเฝ้าระวังที่บอกว่าทำงานอย่างหนักเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอน24ชั่วโมงเฝ้าระวังหลักๆคือที่เขาป้องกันก็คือจะไม่ให้ไฟที่ไหม้ที่เขาแหลมเนี่ยค่ะลามเข้าไปใกล้ๆบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกที่เมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปตอนกลางดึกนะคะก็ได้มีการประเมินสถานการณ์วางแผนควบคุมเอาไว้เดี๋ยวลองฟังเสียงของท่านดูค่ะณขณะนี้เนี่ยก็ที่นำเรียนไปว่ามันเป็นภูเขาสูงชันโอกาสการในกลางคืนเนี่ยมันไม่สามารถดำเนินการที่มากกว่านี้ได้เนื่องจากว่าเราต้องเซฟตัวกำลังคนเราไว้ด้วยเราก็สแตนบายเราเอาน้ำของผู้ว่าปปในส่วนนี้แล้วก็ได้ตัวช่วยมาเยอะแล้วมันหนาขึ้นครับช่วงเย็นทิศทางลมค่อนข้างแรงมากนะครับไม่เหมือนทิศทางลมณขณะนี้นะครับเราได้แต่เราไม่ได้แต่สแตนบายแล้วก็ได้ประเมินการวางแผนในช่วงนี้หลักสำคัญของผมคือการทำอย่างไรก็ได้ที่ให้กำลังคนมีความปลอดภัยนะครับอย่างวันนี้ก็สำคัญในเรื่องของช่วงกลางคืนเนี่ยให้ดูอากาศไม่เสี่ยงนี่นะคะเป็นการลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างที่บอกคุณผู้ชมคือตอนนี้ค่ะได้มีการสั่งการเร่งด่วนให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาคีภัยไฟป่าและหมอกควันนะคะอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการขอกำลังรถดับเพลิงจากพื้นที่ต่างๆอบต.สาริกาอบต.บ้านใหญ่พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยนะคะมาสแตนบายทำงานร่วมกันเฝ้าระวังเพราะว่าทันทีถ้าเกิดว่าเกิดเหตุขึ้นมาว่าถ้าไฟป่าลามเข้าไปที่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนจะได้ระงับอย่างทันท่วงทีนะคะทีนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะว่าคือหลายคนก็กังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อวานนี้มีการชี้แจงออกมาจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนี่แหละว่าเอ๊ะทำไมตอนกลางคืนไม่สามารถระดมกำลังเข้าไปดับไฟได้ก็มีคำชี้แจงออกมานะคะว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะว่าอุปสรรคอย่างนึงก็คือเขาแหลมเนี่ยเป็นเขาที่มีลักษณะค่อนข้างสูงชัน
เวลาทำงานกลางคืนเนี่ยไม่สามารถดำเนินการอะไรได้มากกว่านี้รวมถึงห่วงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะไม่สามารถทำงานในเวลากลางคืนได้เพราะว่าทิศทางลมเองก็ค่อนข้างแรงแล้วไฟเองก็ลุกลามไปตามร่องเขาทิศทางต่างๆเนี่ยนะคะค่อนข้างอันตรายก็เลยต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าการดับไฟป่าบนเขาสูงในเวลากลางคืนไม่สามารถทำงานได้โดยเฉพาะกำลังพลที่ปฏิบัติพื้นที่ค่อนข้างเสี่ยงพอสมควรก็เลยมีการตัดสินใจคือตอนกลางคืนเมื่อวานนี้อ่ะเมื่อคืนนี้จนถึงช่วงเนี้ยค่ะเช้ามืดก็คือเป็นการเฝ้าระวังในเบื้องต้นและวันนี้ที่ต้องจับตาก็คือการให้เฮลิคอปเตอร์เข้าไประดมกำลังดับไฟป่านะคะและหลังจากนี้เห็นบอกว่าจะมีการสูบน้ำทางไกลหากไฟลามไปอีกเนี่ยนะคะก็จะมีการเร่งสูบน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องค่ะนี่นะฮะแล้วจุดตรงเขาแหลมตรงนี้เนี่ยคุณพลอยท่านผู้ชมปรากฏว่าใกล้ๆกันเลยนะเป็นโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทีนี้ก็กังวลแล้วล่ะนะฮะว่าแล้วแบบนี้เนี่ยไฟจะลามไปถึงโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าหรือเปล่าพลโทปิยพงษ์กลิ่นพันธ์นะผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเนี่ยบอกอย่างนี้นะฮะว่าช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาทำได้เพียงเฝ้าไม่ให้ไฟป่าลามลงมายังชุมชนแล้วก็ใช้รถดับเพลิงนะฮะจากอบจ. อบต.ต่างๆมาช่วยกันคุมพื้นที่เชิงเขานะครับแล้วก็จุดที่เกิดไฟป่าเนี่ยการนำน้ำนะฮะเดินเท้าไปดับทำได้ยากแล้วจะอันตรายกับเจ้าหน้าที่ด้วยส่วนเขาแหลมที่อยู่ด้านหลังโรงเรียนเนี่ยนะฮะทางผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าบอกว่าจุดที่เกิดเพลิงไหม้ห่างจากพื้นที่ตัวอาคารกว่า600เมตรนะฮะตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้รับผลกระทบและอย่างที่คุณพลอยบอกไปว่าตอนนี้ก็คือต้องรอเนี่ยแหละเช้าวันนี้แหละเดี๋ยวก็จะเร่งระดมโดยเฉพาะเฮลิคอปเตอร์ของปภ.ใช่ไหมฮะใช่ค่ะจากลพบุรีมาสนับสนุนการดับไฟบนเขาแหลมนะฮะแล้วไม่ใช่แค่ที่นครนายกไปที่เพชรบูรณ์เนี่ยไม่หลายจุดเหมือนกันนะฮะไม่ป่าทั้งนั้นเลยรวมไปถึงที่อำเภอเขาค้อตรงป่าใกล้กับจุดชมวิวสวนรัชมังคลาฝั่งซ้ายของถนนสาย12พิษณุโลกหล่มสักเนี่ยนะฮะปรากฏว่าไม่มาเนี่ยนะตั้งแต่ค่ำวันที่28อ่ะวันนี้วันที่30แล้วไม่กันเกิน24ชั่วโมงก็ข้ามวันข้ามคืนกันมาเลยแล้วก็ยังคงลามไปยังพื้นที่ต่างๆถึงแม้ว่าช่วงกลางวันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ป่าไม้รถดับเพลิงนะฮะจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุนก็คอยระวังดับไฟที่ลามมาจนถึงถนนแล้วนะฮะแต่ยังไม่สามารถเข้าไปดับด้านในได้เพราะว่าเป็นภูเขาสูงชันต้นไม้กิ่งไม้แห้งก็เยอะนะฮะแล้วก็มีลมกระโชกแรงมาอย่างต่อเนื่องเกรงว่าเจ้าหน้าที่นี่แหละจะได้รับอันตรายก็เลยทำได้แค่คอยเตือนให้คนที่ใช้เส้นทางเนี่ยดูสิฮะนี่บนถนนนะขับรถผ่านไปมาต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็อาจจะต้องรอให้ฝนตกลงมาแล้วก็ต้องการเฮลิคอปเตอร์มาดับไฟด้วยไม่งั้นเนี่ยจะลามกว้างกว่านี้แล้วนอกจากที่เขาค้ออีกจุดนึงฮะตรงพื้นที่วนอุทยานวังท่าดีซึ่งเป็นป่าฝั่งตะวันออกของจังหวัดเพชรบูรณ์ติดกับเทือกเขาเพชรบูรณ์ที่กั้นระหว่างเพชรบูรณ์กับจังหวัดเลยเนี่ยนะฮะไฟไหม้เหมือนกันแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นป่าที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากไหม้ตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่28มีนาคมตอนนี้ก็ยังไม่สามารถไปควบคุมไฟป่าได้นี่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายจังหวัดเลยพอฤดูร้อนอากาศแห้งแบบนี้ยิ่งมีลมแรงประกอบไปด้วยไฟป่านี่ลามหนักจริงๆจริงสถานการณ์ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยทีเดียวทีนี้ไปดูที่จังหวัดเชียงรายกันหน่อยคุณผู้ชมมันมีเหตุการณ์ไฟไหม้ในพื้นที่ป่าเนี่ยแหละค่ะทีนี้ก็หาสาเหตุว่าเอ๊ะเกิดขึ้นจากอะไรปรากฏว่าลงพื้นที่ไปเนี่ยไปเจอว่ามีคนไปวางเพลิงเอาไปจุดไฟเผาเพื่อต้องการที่จะเอารังต่อมาเนี่ยค่ะอ๋อเหมือนกับเผาเอาของป่าใช่เผาหวังจะเอาของป่าแต่คุณผู้ชมกับการเผาไฟเพื่อเอารังต่อเนี่ยใครจะไปคิดว่าไฟไหม้เสียหายขนาดไหนรู้ไหมคะไหม้ไปกว่า3ไร่อ่ะนั่นไงโอ้โหกินพื้นที่ของชาวบ้านทันทีที่ชาวบ้านรู้นะว่ามีคนวางเพลิงเนี่ยบอกเลยว่าจะเอาเรื่องถึงที่สุดเพราะว่าทำให้ทุกคนเดือดร้อนแล้วผนวกกับตอนนี้อย่างที่บอกค่ะภาคเหนือสถานการณ์ PM ก็หนักพอไฟไหม้ป่าแบบนี้โอ้โหทุกคนบอกไม่ไหวจริงๆนะคะในที่สุดจับตัวได้ยังอายุน้อยอยู่เลยคุณผู้ชมนายจันทันวัย18ปีเป็นชาวตำบลแม่ยาวลักษณะเจ้าหน้าที่พอไปเจอเนี่ยเห็นชัดเจนว่ามีลักษณะพิรุธนะคะขับขี่รถจักรยานยนต์วนเวียนอยู่รอบๆใกล้ๆพื้นที่จุดที่เกิดเหตุป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยบ่อตำบลแม่ยาวนะคะวนเวียนอยู่ตรงนั้นนะคะในขณะที่เปลวไฟกำลังลุกไหม้พงหญ้าและป่าละเมาะที่โหเป็น
เป็นจุดเผาไฟได้ดีเลยอะค่ะและจากการสอบถามเนี่ยเจ้าตัวก็ยอมรับแต่โดยดีคุณผู้ชมบอกว่าเป็นคนจุดไฟจริงๆต้องการเผารังต่อแล้วก็ยอมรับว่าก่อนหน้านี้ผู้ใหญ่บ้านมาเตือนแล้วนะก่อนที่จะมาจุดไฟผู้ใหญ่บ้านมาเตือนแล้วว่าอย่าทำนะคะแต่เจ้าตัวไม่ฟังก็ยังเข้าไปเผาแล้วไฟมันลามอ่ะเนี่ยพอจับกุมได้เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะโดยเจ้าหน้าที่ส่วนนึงก็ต้องกระจายกำลังกันไปดับไฟอย่างเร่งด่วนกับคุณผู้ชมคนนับร้อยก็ต้องช่วยกันไปดับไฟด้วยความยากลำบากนะคะแล้วก็ขอวอนคนในพื้นที่ตอนนี้หยุดเผาป่าไปก่อนรอให้อากาศดีขึ้นก่อนเนี่ยนะคะขณะที่คนในพื้นที่หลายๆคนนี่โอ้โหเต็มไปด้วยความโกรธแค้นอ่ะทันทีที่รู้ว่านายคนนี้ลงมือเผาอ่ะนะคะคือมีการสาปแช่งกันเลยอ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่บางทีก็เป็นพื้นที่ของเขาอ่ะที่เขาใช้อ่ะแล้วก็ไปลามปาไหม้แบบนี้เนี่ยนะคะแล้วช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งเมื่อวานเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่ดับไฟได้เยอะพอสมควร 80% แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้สถานการณ์น่าเป็นห่วงเพราะว่าไปตรวจสอบเนี่ยหมอกควันบริเวณนั้นก็ยังคงหนาแน่นอยู่เนี่ยค่ะนี่นะฮะคือโอ้โหตัวเลขของ PM 2.5 เอ่ยฮอตสปอตเอ่ยอะไรเอ่ยนี่ก็เยอะจริงๆอ่ะที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยนะฮะ71จุดเนี่ยฮะแล้วมาเกิดเหตุแบบเนี้ยจากฝีมือของมนุษย์อ่ะฝีมือของคนอีกอ่ะนะฮะก็เลยทำให้เป็นการซ้ำเติมปัญหาไปให้หนักยิ่งขึ้นนะฮะทีนี้ท่านผู้ชมครับพามาดูคดีเกี่ยวกับทุนจีนสีเทากันหน่อยแต่บิ๊กโจ๊กเนี่ยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตร.เรียกว่าบางคดีก็เป็นทุนจีนสีดำแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เทาอ่ะคือดำเลยเนี่ยนะฮะคือมีหลายคดีด้วยกันท่านผู้ชมช่วงที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าบางเรื่องบางคนเนี่ยก็เป็นกรณีที่คุณชูวิทย์ออกมาแฉออกมาเปิดเผยเมื่อวานนี้บิ๊กโจ๊กแถลงปิดคดีใหญ่2คดีด้วยกันครับคดีแรกครับก็คือการจับกุมนายหยูซินฉีที่เป็นผู้ก่อตั้งมณฑลซานซีสมาคมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นลักษณะของการชักจูงแนะนำคนจีนนะฮะให้เข้ามาร่วมลงทุนในกิจการภาคอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทยโดยวิธีการเนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกก็คือจะใช้การออกจดหมายเชิญเข้าร่วมการสัมมนาการประชุมการชมนิทรรศการต่างๆนะฮะเพื่อสร้างความประทับใจเพราะว่าก็เหมือนจะเลี้ยงอาจจะออกเงินให้แล้วจากนั้นเนี่ยทำให้กลุ่มที่ตกเป็นเหยื่อไว้วางใจเสร็จปั๊บก็จะมีการอ้างด้วยฮะพาเข้าร่วมกิจกรรมงานสำคัญระดับชาติของไทยถ่ายรูปร่วมกับบุคคลสำคัญไม่เว้นแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีรองผบตร.บุคคลสำคัญอื่นๆแล้วเอาไปแอบอ้างสร้างความน่าเชื่อถือจนกระทั่งตำรวจชุดเฉพาะกิจที่บิ๊กโจ๊กเป็นหัวหน้าชุดเนี่ยนะฮะไปตรวจค้นสมาคมที่บ้านหรูแห่งหนึ่งย่านสายไหมพบว่าสมาคมเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายไทยและเป็นการก่อตั้งลักษณะช่อโกงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองโดยทุจริตก็เลยแจ้งข้อหาไปฮะไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งสมาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตแจ้งข้อหาพ.ร.บ.คอมนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และบิ๊กโจ๊กบอกเตรียมจะแจ้งข้อหาตามมาตรา112กับนายหยูซินฉีเนี่ยภายในสัปดาห์นี้รวมไปถึงข้อหาหมิ่นประมาทด้วยนะครับทีนี้จากการสืบสวนของชุดเฉพาะกิจพบว่าคดีนี้ครับมีตำรวจตม.ร่วมกระทำความผิดตั้งแต่การช่วยเหลือเปิดทางให้เข้าไทยได้อย่างสะดวกช่วยต่อวีซ่าโดยไม่ต้องดำเนินการเองมีการปรับเปลี่ยนประเภทวีซ่าให้ล่าสุดตอนนี้ตัวนายหยูยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับบิ๊กโจ๊กบอกเลยยืนยันต้องรับโทษที่ไทยก่อนที่จะผลักดันกลับจีนแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะหารือกับสถานทูตจีนทางการจีนต่อไปนะครับทีนี้คดีที่2ครับเป็นการปิดคดีทลายสมาคมแก๊งเถื่อน 14K หลอกลวงทรัพย์สินหาประโยชน์จากคนไทยคนจีนคดีนี้บิ๊กโจ๊กบอกฮะชุดเฉพาะกิจเนี่ยสืบสวนพบว่ามีกลุ่มคนจีนจัดตั้งสมาคมเถื่อนภายใต้ชื่อสมาคมหงเหมินโดยสมาคมแรกคือสมาคมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมโลกมีนายป๋ายเจ้าฮุยเป็นประธานสมาคมนี้อยู่ที่ย่านสนวังทองหลางส่วนสมาคมที่2เนี่ยชื่อว่าสมาคมพันธมิตรหงเหมินโลกมีนายวุฒิแซ่เหลียงเป็นประธานสมาคมสาขาไทยในพื้นที่ของสนท่าข้ามนะครับทีนี้จากการตรวจสอบก็พบว่า2สมาคมเนี่ยไม่ได้จัดตั้งอย่างถูกต้องแล้วพอไปตรวจค้นปลายเดือนกุมภาที่ผ่านมาเจอหลักฐานเป็นจำนวนมากก็เลยออกหมายจับในป๋ายเจ้าฮุยแต่กลายเป็นว่ารู้ตัวล่วงหน้าฮะหลบหนีออกนอกประเทศไทยไปแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับทางการจีนด้วยเพราะว่าในป๋ายเจ้าฮุยเป็นหนึ่งในคนที่ทางการจีนต้องการตัวกลับไปดำเนินคดีนะฮะส่วนสาเหตุบิ๊กโจ๊กบอกที่คนจีนเทาเนี่ยเข้ามาใช้พื้นที่ในไทยเป็นแหล่งซ่องสุมหลอกลวงคนจีนด้วยกันเพราะ
ประเทศไทยบิ๊กโจ๊กบอกสามารถเข้าออกได้ง่ายระบบตม.ยังคงมีปัญหาเป็นจุดอ่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อจากนี้ต้องมีการปรับปรุงระบบของตม.ให้เข้มแข็งขึ้นเพราะหากมีการเข้มงวดในการตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ปราบปรามอย่างจริงจังกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะได้ไม่ใช้ประเทศไทยในการก่อเหตุอีกครับทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ก็เร่งนะคะแก้ไขแล้วก็ดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องเลยนั่นก็คือกรณีทุนจีนนี่แหละที่ไปกว้านซื้อที่ดินในบริเวณภาคเหนือแล้วก็โอ้โหนำไปทำพื้นที่เป็นบ้านจัดสรรนำไปสร้างบริษัทต่างๆซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเมื่อวานนี้บิ๊กโจ๊กเองก็พูดถึงความคืบหน้านะคะว่าตอนนี้เนี่ยตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและที่น่าตกใจก็คือไปเจอคนไทยเป็นนอมินีสวมเชือกคนไทยถือหุ้นแล้วก็เป็นกรรมการเนี่ยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยนะคะบิ๊กโจ๊กบอกว่าได้มีการตรวจสอบมีหลายโครงการเลยในเชียงใหม่ที่ทุนชาวจีนเนี่ยเขาไปซื้อที่นะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในหลายๆอำเภอคุณผู้ชมทั้งตำบลสันกำแพงอำเภอสันกำแพงที่ไปตรวจสอบล่าสุดเนี่ยมีทั้งหมด195ยูนิตนะคะแล้วเห็นบอกว่าเป็นโครงการที่สร้างขึ้นมาเหมือนจะให้คนจีนซื้อกันโดยเฉพาะอ่ะรองรับกลุ่มคนจีนโดยเฉพาะราคาบ้านมีทั้งประเภทบ้านเดี่ยวหรือว่าเป็นวิลล่าใหญ่แบบหรูหราเลยก็มีตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปถึงประมาณ11ล้านเนี่ยนะคะโดยก่อนหน้านี้บิ๊กโจ๊กบอกว่าได้มีการเรียกสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่พาณิชย์เชียงใหม่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ฝ่ายปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะคะโดยระบุชัดเจนว่าบางที่เนี่ยมีการให้คนไทยมาเป็นนอมินีแล้วก็ไปตรวจสอบว่ามีบริษัทแห่งหนึ่งเข้าข่ายลักษณะนี้รวบรวมพยานหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสภ.สันกำแพงตอนนี้ได้มีการออกหมายจับผู้ต้องหาไปทั้งหมดแล้ว8หมายด้วยกันค่ะจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกหมายจับทั้งหมดเนี่ยมี8คนนะครับซึ่งผมยังต้องเทศไป2คนนะครับนะส่วนของประเทศไปเราทำออกหมายแดงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาชื่อเนี่ยส่งให้ทางสถานทูตจีนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ฝากคนในจังหวัดเชียงใหม่นะครับฝากช่วยกันตรวจสอบนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเพื่อเราจะได้มีข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยภาคประชาชนช่วยกันนะครับตอนนี้ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาชาวจีนนะคะที่เป็นเจ้าของบริษัทแห่งนี้แล้วก็มีการใช้ชื่อคนไทยเนี่ยมาถือหุ้นแทนคุณผู้ชมแล้วก็มีตอนนี้นะคะเบื้องต้นเห็นบอกว่ามีผู้ที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ย5คนด้วยกันแต่2รายตอนนี้หลบหนีไปแล้วค่ะหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศและมีคนไทยอีก1รายอยู่ระหว่างติดตามจับกุมมาโดยบิ๊กโจ๊กเนี่ยบอกนะคะว่าหลังจากดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลกลุ่มทุนจีนหรือว่านอมินีคนไทยก็จะต้องมีการตรวจสอบต่อเนื่องนะเดี๋ยวจะไปดูในเรื่องของเส้นทางการเงินต่อเลยนะคะว่าเป็นการฟอกเงินหรือเปล่าหากพบว่ามีการฟอกเงินแน่นอนว่าจะดำเนินการขยายผลต้องมีการยึดทรัพย์สินกันต่อไปนอกจากนี้ขยายผลต่อค่ะตรวจสอบวีซ่าก็คือไปดูวีซ่าของคนจีนคนนี้เนี่ยนะคะว่าในที่สุดได้มาอย่างถูกต้องหรือไม่และมีเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการออกวีซ่าหรือเปล่าถ้าเป็นกรณีวีซ่าที่ผิดกฎหมายจะต้องตรวจสอบทั้งหมดทั้งระบบเลยนะคะแล้วทางด้านของบิ๊กโจ๊กไม่หยุดอยู่แค่ในพื้นที่นี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหมู่บ้านจัดสรรอีกหลายพื้นที่ทั้งอำเภอหางดงสันกำแพงสันทรายที่พบเบาะแสการปล่อยเช่าระยะยาวให้กับทุนต่างชาติตอนนี้ตำรวจบอกเลยว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและหลังจากนี้น่าจะมีการจับกลุ่มมาดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องเลยนะคะโอ้โหน่าจะมีมากกว่านี้อีกตามที่บิ๊กโจ๊กบอกเนี่ยนะครับทีนี้ท่านผู้ชมฮะมาตามกันต่อกรณีของถุงเงินเจ้าปัญหา6ล้านบาทที่คุณชูวิทย์อ้างว่าเป็นเงินจากสารวัตรซัวเนี่ยนะครับทีนี้ปรากฏว่ามีคนที่ออกมาแย้งคุณชูวิทย์ซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็เป็นคู่กรณีคุณชูวิทย์นั่นแหละคุณสันทนาประยูรรัตน์เมื่อวานนี้เดินทางไปที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะฮะบอกว่ามาติดตามความคืบหน้าคดีของสารวัตรซัวทีนี้คุณสันทนาเนี่ยก็เลยออกมาแฉฮะบอกว่าเงิน6ล้านเนี่ยไม่ใช่ของสารวัตรซัวนะแต่เป็นของนายอ่างที่เชื่อมโยงไปถึงกลุ่มทุนอาบอบนวดในย่านรัชดาที่พยายามจะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคุณชูวิทย์โดยระบุว่าภาพที่มีการเปิดออกมาเนี่ยที่บอกเป็นตำรวจใหญ่เนี่ยเป็นภาพเก่าตั้งแต่วันที่30มีนาคมปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยเอาเงินไปให้คุณชูวิทย์แต่คุณชูวิทย์ไม่ได้อยู่รับก่อนที่จะถูกนำมามอบให้ภายหลังเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณสันทนาบอกนะฮะเหตุผลที่คุณชูวิทย์อ้างว่าเป็นเงินของสารวัตรซัวเนี่ยก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นการปกปิดที่มาของเงินครับคุณซึ่งเขาต้องการมาซื้อกิจการของกำพลจริง
เห็นกลุ่มทุนนี้เขาในความรู้สึกของเขาเมื่อเขามาทําธุรกิจเหมือนเอาธุรกิจอ่างมันก็ธุรกิจบาปเขาก็อยากจะทําบุญแล้วเขาก็เห็นว่าการที่พวกเขาจะไปทําบุญเนี่ยเขาก็เห็นชูชกมันเคยเกี่ยวข้องกับที่สถานที่นี้เพราะฉะนั้นก็ให้เป็นหน้าตาชูชกก็ให้ฝากให้ชูชกไปทําเขาก็ได้หน้าได้ตาเขาก็ไม่ได้บอกพวกคุณว่าเงินอะไรยังไงใช่มั้ยเขาก็ได้หน้าไปแล้วก็นั่นก็เป็นความประสงค์ของเจ้าของเงินของกลุ่มทุนที่มาลงทุนซื้อสถานบริการลาลิซ่าคือเงินทุนไงเงินทุนผมไม่ทราบว่าเงินทุนเขามาจากไหนแต่ถามว่ามีตัวเกี่ยวข้องว่าสารวัตรตัวมาเกี่ยวข้องกับที่สถานบริการแห่งวันที่เนี่ยคนถ่ายบอกผมเองอ่ะก็คนถ่ายบอกผมวันที่อย่างนี้30มีนาคม2565ครับพี่ผมจะเรียกราคาตัวเองอ่ะก็มันก็อย่างที่ผมบอกอ่ะถูกไหมมันได้จังหวะมันก็อัพราคาเลยเพราะอะไรเพราะการลงทุนเข้าระดับนี้ส่วนกรณีคดีความกับคุณชูวิทย์ที่คุณชูวิทย์ฟ้องหมิ่นประมาทกล่าวหาโรงแรมเดวิสเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดที่เดี๋ยวศาลจะนัดตรวจหลักฐาน15พฤษภาคมนี้เนี่ยคุณสันทนาบอกเลยไม่กังวลเป็นเรื่องดีที่จะได้ตั้งตัวสู้คดียืนยันว่ามีหลักฐานเป็นคลิปจากมือถือ3เครื่องสามารถระบุภาพเสียงเวลาที่เกิดเหตุได้อย่างชัดเจนแล้วคุณสันทนาเนี่ยท้าไปยังคุณชูวิทย์เลยนะฮะเดิมพันเลยฮะ100ล้านบาทหากตัวเองเนี่ยชนะคดีในชั้นศาลส่วนทนายอนันตชัยชัยเดชก็จะต้องคืนใบทนายความทันทีในขณะที่ฝั่งคุณสันทนะถ้าเกิดตัวเองแพ้คดีนี้เนี่ยก็จะหายจากวงการไปทันทีนี่นะฮะก็เป็นการออกมาท้าทายไปยังคุณชูวิทย์รอบล่าสุดครับทีนี้ประเด็นเงิน6ล้านบาทเนี่ยคุณผู้ชมก่อนหน้านี้ที่เรานําเสนอคุณชูวิทย์เองก็แสดงความบริสุทธิ์ใจประสานไปยังตํารวจจะนําเงินตรงเนี้ยไปให้ตรวจสอบเนี่ยนะคะทีนี้ความคืบหน้าเมื่อวานนี้ผบตรผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเนี่ยนะคะก็พูดถึงเรื่องนี้หลังจากรับเงินของคุณชูวิทย์มาจะตรวจสอบยังไงต่อไปพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประภัทรนะคะบอกเลยว่าจะมอบหมายให้กองบังคับการปราบปรามเป็นผู้ดําเนินการรับเงิน6ล้านตรงนี้มาแล้วก็ดําเนินในรูปแบบให้เป็นของกลางค่ะเพื่อนำไปสืบสวนข้อเท็จจริงต่อแล้วก็จะทำการสอบปากคำคุณชูวิทย์ด้วยนะรวมถึงจะต้องเรียกบุคคลที่ปรากฏชื่อว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเนี้ยเงิน6ล้านตรงเนี้ยมาสอบปากคำไม่ว่าจะเป็นพลตำรวจตรีออ่างพลตำรวจโทปอปลารวมไปถึงทนายตั้มนะที่เป็นคนออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ผบ.ตร.บอกว่าทุกคนที่ว่ามานี้ต้องเรียกมาสอบปากคำทั้งหมดเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏส่วนที่กรณีคุณสันทนาออกมาเปิดเผยว่าเงินจำนวนนี้ไม่ใช่ของสารวัตรสัวผบ.ตร.ก็บอกนะคะว่าก็ต้องไปสืบสวนสอบสวนว่าท้ายที่สุดแล้ว6ล้านก้อนนี้เป็นของใครกันแน่ค่ะตามข่าวนะครับที่คุณชูวิทย์บอกว่าจะมามอบให้ทางตำรวจเนี่ยถ้าดูตามข่าวแล้วเราก็มีความเชื่อว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเงินที่ได้มาจากการทำความผิดหรือเกี่ยวข้องการทำความผิดนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางกองปราบปรามเนี่ยได้สอบสวนคดีนี้อยู่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะคุณไดชะก็ยังมาแจ้งความร้องทุกข์ถ้าคุณชูวิทย์มามอบเนี่ยผมก็จะให้กองปราบประสานงานไปกันนะฮะว่าก็ควรจะต้องให้กองปราบเป็นผู้ดำเนินการนะครับในการที่จะสอบปากคำคุณชูวิทย์แล้วก็รับเงินมาเพื่อที่จะมาสอบสวนต่อว่าเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับทำผิดหรือไม่อย่างไรนะครับรวมทั้งสอบทุกคนที่เกี่ยวข้องส่วนที่ว่าพฤติการของคุณชูวิทย์ที่มีการรับเงิน6ล้านมาเนี่ยเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินหรือเปล่าผบ.ตร.บอกว่าก็ต้องรอดูการสอบปากคำตัวคุณชูวิทย์แล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องสมมติว่าถ้าคุณชูวิทย์ไม่นำเงินมามอบให้ก็อาจจะต้องเรียกมาตรวจสอบแต่ผบ.ตร.เมื่อวานนี้ก็บอกว่าเชื่อว่ายังไงคุณชูวิทย์เนี่ยก็น่าจะนำเงินก้อนนี้มาให้ตามที่แจ้งเอาไว้แล้วก็ทราบว่าตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างขั้นตอนการขอรับเงินคืนจากมูลนิธิค่ะพูดถึงผบ.ตร.แล้วเมื่อวานนี้ท่านตั้งโต๊ะนำทีมแถลงข่าวคดีดังเลยนะฮะก็คือคดีที่มีการจับกลุ่มขบวนการทุจริตสอบเข้าใน10ตำรวจเนี่ยนะครับสรุปมีการจับกลุ่มไป17คนแต่ว่าที่ตกเป็นข่าวดังก็คือว่า2ใน17เนี่ยเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของ2พรรคการเมืองก็คือนายอดิศักดิ์นะฮะหรือว่าจ่าตาว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคก้าวไกลจังหวัดมหาสารคามแล้วก็นายดาชัยว่าที่ผู้สมัครส.ส.พลังประชารัฐจังหวัดลำปางซึ่งถูกจับตามหมายจับของศาลอาญาในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรร่วมกันเอาไปซึ่งเอกสารในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
ผบ.ตร.บอกนะฮะพฤติการของนายดาชัยเนี่ยถือว่าเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญสามารถเข้าถึงข้อสอบและนำออกมาเผยแพร่ได้ซึ่งมีนายอดิศักดิ์หรือจ่าตาร่วมขบวนการจัดหาผู้สมัครสอบโดยการกล่าวอ้างขายข้อสอบจากนายดาชัยจากการตรวจสอบเบื้องต้นทางผบ.ตร.บอกนะฮะว่านายอดิศักดิ์สามารถหาผู้สมัครสอบตำรวจได้ถึง12คนขายข้อสอบให้รายหนึ่ง 200,000 ถึง 600,000 บาทแต่ผบ.ตร.ก็ยืนยันนะฮะย้ำว่าการจับกุมขบวนการทุจริตครั้งนี้ซึ่งถึงแม้จะมีผู้ต้องหาเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของสองพรรคการเมืองใหญ่ไม่ใช่การกลั่นแกล้งลดความน่าเชื่อถือทางการเมืองแน่นอนแต่เป็นการดำเนินการตามพยานหลักฐานที่มีโดยเฉพาะเส้นทางการเงินที่มีไปถึงผู้ต้องหาทั้ง17คนเป็นรูปแบบการโอนเงินไปยังบัญชีต่างๆการจับกุมเป็นไปตามพยานหลักฐานที่มีความพร้อมไม่ใช่การเจาะจงเวลาก่อนวันรับสมัครส.ส.ที่กำลังจะมาถึงในสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนเนี่ยนะครับขณะเดียวกันทางพลตำรวจตรียานพงศ์โสมารองผู้บัญชาการการศึกษานะครับบอกว่ากลุ่มที่ถูกตัดสิทธิ์รอบนี้นะฮะรวมทั้งกลุ่มที่ถูกตัดสิทธิ์ในรอบ5ปีย้อนหลังที่มีกว่า500คนจะถูกขึ้นบัญชีดำฮะห้ามสมัครสอบรับราชการตำรวจตลอดชีพแล้วก็จะส่งข้อมูลชุดเดียวกันนี้ไปให้กรมราชการพลเรือนพิจารณาขึ้นบัญชีดำในการสมัครสอบข้าราชการทุกประเภทครับทีนี้หนึ่งในบุคคลที่เป็นผู้ต้องหาอย่างที่บอกนะคะว่าตอนแรกเนี่ยเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.มหาสารคามเขต1ของก้าวไกลแต่ว่าล่าสุดต้องกลายเป็นอดีตไปแล้วเพราะว่าเจ้าตัวตัดสินใจถอนตัวไม่ลงส.ส.ในครั้งนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมถึงแม้ผบ.ตร.บอกว่าจะไม่ได้มีการกลั่นแกล้งแต่จ่าตาหรือว่าคุณอดิศักดิ์สมบัติคำบอกเลยว่ายังคาใจอยู่เลยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันถูกกล่าวหามานานแล้วทำไมเพิ่งจะมีการมาออกหมายในวันที่กำลังจะมีการเปิดตัวผู้สมัครในพื้นที่แล้วช่วงเวลาก็ใกล้วันรับสมัครส.ส.อีกด้วยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ปรากฏว่าทางด้านของคุณอดิศักดิ์ก็บอกเลยนะคะว่าหลังจากที่ทราบเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ถือหมายมาที่บ้านตัวเองเป็นคนติดต่อขอเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนแต่ข่าวที่นำเสนอไปค่อนข้างคลาดเคลื่อนเพราะว่าข่าวที่นำเสนอเนี่ยบอกว่าจับกุมใช่ไหมแต่ทางด้านของจ่าตาบอกว่าเป็นคนไปมอบตัวด้วยตัวเองแล้วก็ได้รับการประกันตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะแล้วก็ยืนยันกับสื่อมวลชนว่ายินดีที่จะพิสูจน์หาความจริงหลังจากนี้และตัดสินใจขอยุติบทบาทในตำแหน่งว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของก้าวไกลเพื่อเปิดทางให้พรรคได้มีการสรรหาผู้สมัครคนที่เหมาะสมนะคะจ่าตาบอกว่าขอถอนตัวไปพิสูจน์ความจริงถ้าได้รับการพิสูจน์ตามกระบวนการยุติธรรมว่าไม่มีความผิดจะกลับมาลงสมัครส.ส.อีกครั้งหนึ่งค่ะถอนตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครเพื่อไปพิสูจน์ความจริงนะครับเมื่อผมพิสูจน์ความจริงในขั้นตอนขบวนการยุติธรรมเป็นที่เรียบร้อยจนพิสูจน์ว่าผมไม่ได้ทำกระทันทำความผิดตามที่กล่าวอ้างแล้วผมจะกลับมาในช่วงนี้นะครับผมยังไม่ไปไหนครับผมจะช่วยพรรครณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในฐานะว่าที่ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของพรรคต่อไปครับขอบคุณถึงแม้ว่าจะถอนตัวออกมาแล้วแต่จ่าตาก็ยืนยันว่าเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะก็ยังจะช่วยก้าวไกลรณรงค์หาเสียงต่อไปแล้วก็บอกว่าการได้ลงสมัครหรือไม่ไม่ใช่เรื่องสำคัญเชื่อว่าก้าวไกลจะสรรหาผู้สมัครที่มีความกล้าสู้กล้าชนได้ไม่ยากนะคะและหลังจากนี้อย่างที่บอกก็จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความจริงให้ปรากฏค่ะนับถอยหลัง45วันสู่วันเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมนี้นะครับก็คือเท่ากับว่าเหลือเวลาอีกแค่เดือนครึ่งเท่านั้นเองตอนนี้ก็จับตาไปที่วันจันทร์แล้วก็วันอังคารที่จะถึงนี้ที่จะมีการเปิดรับสมัครไม่ว่าจะเป็นส.ส.เขตวันจันทร์แล้วก็ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ในวันอังคารเนี่ยนะครับเห็นว่าการประชุมครม.นี่ถึงขั้นปกติประชุมตอนเช้านะเลื่อนเป็นบ่ายเลยนะให้บรรดารัฐมนตรีที่เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองต่างๆไปช่วยลูกพรรคไปให้กำลังใจในการรับสมัครส.ส.ทีนี้เนี่ยก็มีความชัดเจนเกิดขึ้นจากหลากหลายพรรคแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นกรณีของการวางลำดับรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์ว่าลำดับเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย100คนมีใครบ้างแล้วบางพรรคก็เปิดเป็นอันดับออกมาแล้ว1 2 3 4 5เป็นใครแล้วคนที่เป็นแคนดิเดตนายกจะลงสมัครเป็นส.ส.ด้วยไหมอันนี้ก็มีความชัดเจนและเหมือนกันอย่างกรณีของบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยอันนี้ก็ชัดว่าไม่ลงส.ส.นักข่าวก็พยายามไปถามเนี่ยเพราะอะไรครับท่านนั่นน่ะสิก็อยากได้ความชัดเจนอ่ะนะทีนี้ก็ถามถึงเรื่องนี้นั่นแหละค่ะแล้วท่านนายกเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์ก็ตอบนักข่าวบอกว่าการไม่ลงส.ส.ในแบบบัญชีรายชื่อก็เป็นเหตุผลส่วนตัวเพราะว่าไม่ได้มีข้อกำหนด
จะลงได้หรือไม่ลงก็ได้นะคะแต่ยืนยันว่าไม่ได้ใช้อำนาจอย่างเดียวอยู่มา4ปีเนี่ยสามารถประคับประคองพรรคร่วมรัฐบาลในการทำงานได้แล้วก็บอกตัวเองว่าผมรู้กาละรู้เวลารู้เทศะในการทำงานของตัวเองค่ะยังเหตุผลส่วนตัวของผมแต่ทุกอย่างก็เขาไม่ชี้แจงไม่ใช่หรอจะลงก็ได้ไม่ลงก็ได้แล้วมึงกำหนดว่าไงก็ตามนั้นก็เป็นเรื่องของผมนะแต่ผมยืนยันว่าผมก็ไม่ใช่ว่าผมจะใช้อำนาจอย่างเดียวมาที่อยู่มา4ปีใช้อำนาจได้เต็มที่ไหนแล้วแล้วผมสามารถประคับประคองพรรคร่วมทั้งหมดทำงานได้ในทุกกระทรวงนะ30กว่าคนเนี่ย36คนเนี่ยแล้วผมใช้อำนาจตรงไหนบังคับเขาตรงไหนนะผมรู้การและเวลาการและเทศะในการทำงานของผมบทบาทและหน้าที่นะครับเนาะนี่นะคะก็บอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของผมไม่ได้มีข้อกำหนดจะลงหรือไม่ลงก็ได้ก็ตัดสินใจแบบนี้และมีอีกหนึ่งประเด็นร้อนทางการเมืองที่นักข่าวถามทางด้านท่านนายกด้วยนะคะกรณีคุณยงยุติยภัยรัฐที่ปรึกษาพรรคเพื่อชาติเสนอทางออกประเทศแก้ความขัดแย้งให้กลืนเลือดกันคนละก้อนหลังจากที่อดีตนายกทักษิณประกาศเดินทางกลับไทยมารับโทษประเด็นนี้ถามท่านนายกท่านนายกบอกว่าก็พูดไปตนยังไม่มีความเห็นทุกคนคิดเอาเองผมไม่ได้เป็นตัวความขัดแย้งอะไรเข้ามาแก้ไขความขัดแย้งท่านนายกบอกว่าก็เห็นอยู่แล้วใครจะพูดอะไรก็พูดไปให้ประชาชนแยกแยะเองสื่อด้วยก็ช่วยกันนะคะไม่นำคำพูดมาเป็นประเด็นจนเกิดการทะเลาะ กันไปมานายกก็ยืนยันกับสื่อว่าถ้าเป็นแบบนั้นไม่พูดซะดีกว่าส่วนวันที่4เมษายนท่านนายกจะเดินทางไปร่วมกับการรับสมัครสสบัญชีรายชื่อหรือเปล่านักข่าวก็ถามท่านนายกนายกบอกว่าเดี๋ยวขอคุยก่อนเดี๋ยวไปคุยกับพรรครวมไทยสร้างชาติก่อนตอนนี้ดำเนินการหลายอย่างทั้งเรื่องของการประชุมการจัดลำดับส.ส.บัญชีรายชื่อเดี๋ยวคงจะมีการหารืออีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการเลือกตั้งแล้วก็บอกว่าไม่อยากออกมาพูดในวาระตรงนี้เพราะว่าบทบาทตรงนี้ก็ยังอยู่ในทำเนียบรัฐบาลแต่ยืนยันว่าจะต้องช่วยให้ประเทศไปต่อให้ได้เนี่ยนะคะอย่าคิดว่าง่ายในการทำงานได้ดั่งใจท่านนายกก็แอบบ่นกับนักข่าวว่าไม่ง่ายโลกกำลังจะตามมองทุกอย่างส่วนดีก็มีเยอะอยู่แล้วเนี่ยนะคะนี่นะฮะส่วนกรณีของการลงไม่ลงส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ก็ชัดแล้วว่าบิ๊กตู่ไม่ลงส่วนเป็นเพราะเหตุผลอะไรก็บอกเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเหตุผลส่วนตัวนะฮะแต่ก็บอกว่ากรณ์รัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดไว้ทีนี้เนี่ยท่านผู้ชมฮะจนถึงตอนนี้ถ้าไปถามกูรูเนี่ยที่เขาวิเคราะห์การเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นถามว่าพรรคไหนน่าจะได้ส.ส.มากที่สุดทุกคนก็แทบจะพูดตรงกันว่าน่าจะเป็นเพื่อไทยแต่ก็มีโอกาสเหมือนกันที่ฝั่งขั้วรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยอาจจะตั้งเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยได้หรือไม่ทีนี้เนี่ยท่านผู้ชมฮะล่าสุดในช่องทีวีได้ข้อมูลมาเป็นข้อมูลวงในหารือของแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคนะประเมินอย่างนี้ถึงโอกาสในการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วก็ประเมินว่า worst case scenario หรือว่าสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยขั้วรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยอาจจะได้ส.ส. 230คนไม่ถึงครึ่งจาก500คนอันนี้เขตบวกกับปาร์ตี้ลิสต์นะฮะเท่ากับว่าอะไรฮะถ้าประเมินแบบนี้ฝ่ายขั้วตรงข้ามที่เป็นฝ่ายค้านปัจจุบันเนี่ยจะได้270ที่ไม่ใช่แค่เพื่อไทยนะอันนี้คือรวมทั้งเพื่อไทยประชาชาติก้าวไกลเสรีรวมไทยไปด้วยอันนี้ประเมินกันแบบนี้ทีนี้ข่าวจากวงประชุมเนี่ยหลุดออกมาอย่างนี้ฮะว่ามีการวางแผนรับมือเอาไว้หากผลการเลือกตั้งออกมาแบบ worst case scenario อาจจะใช้วิธีการนี้ฝากเลี้ยงส.ส.ไว้จำนวนหนึ่งกับฝ่ายประชาธิปไตยส.ส.ฝากเลี้ยงเนี่ยคือพร้อมที่จะสวิงพร้อมที่จะพลิกขั้วหากมีสถานการณ์มาเข้าทางเช่นมีการยุบพรรคขึ้นมาองค์กรอิสระเกิดชี้มูลความผิดส.ส.รัฐบาลจนทำให้เสียงสนับสนุนเปลี่ยนแปลงจากที่เคยเป็นเสียงข้างมากกลายเป็นปริ่มน้ำแล้วถ้า2ข้อแรกยังไม่พอก็จะใช้วิธีช็อปงูเห่าซึ่งการช็อปงูเห่านี้เนี่ยถ้าจะเกิดขึ้นนะก็จะเกิดขึ้นก่อนโหวตเลือกนายกเพราะฉะนั้นไม่มีกรณีใช้เสียงข้างน้อยในสภาของส.ส.เนี่ยไปบวกกับสว.จองเก้าอี้นายกไว้ก่อนแล้วค่อยมาดูดทีหลังถ้าเป็นแบบนั้นแปลว่าหาเสียงข้างมากไม่ได้จริงๆการช็อปให้จบก่อนเปิดสภาเลือกนายกที่ผ่านมาเคยเกิดไหมหลายครั้งแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นการพลิกขั้วตั้งรัฐบาลเมื่อปี40จากความหวังใหม่มาเป็นประชาธิปัตย์ปี51เองจากพลังประชาชนมาเป็นประชาธิปัตย์ทีนี้ถ้าเกิด3ข้อที่เล่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ประสบความสำเร็จสมมติว่าช็อปงูเห่าก็ยังไม่พอไม่ได้เนี่ยใช้กลไกรัฐธรรมนูญก็ไม่ล้มฝ่ายขั้วรัฐบาลเดิมเนี่ยถ้าเกิดไม่เสียงแตกกันซะก่อนเนี่ยนะฮะก็อาจจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วอยู่ไปประมาณสัก8เดือนเสร็จแล้วยุบสภาเลือกตั้งใหม่สาเหตุที่อย่างน้อยเนี่ยอยู่ได้ถึง8เดือนเพราะอะไร
ถ้าไปดูนะฮะคือรัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติให้การแถลงนโยบายของรัฐบาลถ้าโหวตแพ้ต้องลาออกไม่เหมือนกับรัฐธรรมนูญปี17แต่ตามมารยาทของระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกเป็นยังไงอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะทีนี้ร่างพรบงบประมาณสามารถดึงฮะให้พิจารณาเกิน105วันก็จะถือว่าผ่านโดยอัตโนมัติไม่ต้องโหวตหากมีการเสนอกฎหมายก็ใช้ช่องตรงนี้เสนอเป็นกฎหมายปฏิรูปการโหวตเนี่ยจะได้ใช้เสียงสว.มาร่วมด้วยและถ้ามีการยื่นยติซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็อาจจะเป็นการแจกกล้วยหรือว่าซื้องูเห่าเป็นครั้งๆเพื่อต่ออายุรัฐบาลอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ Nation TV ได้มานะเป็นแผนที่พรรคร่วมรัฐบาลเดิมบางพรรคเขาเตรียมเอาไว้เพื่อยื้ออำนาจต่อไปถึงแม้ว่าจะแพ้การเลือกตั้งก็ตามฮะทีนี้มาดูความพร้อมของแต่ละพรรคการเมืองในการส่งส.ส.ทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อลงสมัครในวันที่3และ4เมษายนนี้มาดูประชาธิปัตย์กันก่อนเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคแล้วก็เคาะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ400เขตนะคะในแบบส.ส.แบบแบ่งเขตแล้วก็100รายชื่อของส.ส.บัญชีรายชื่อทางด้านของคุณองค์อาจคล้ามไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคก็บอกเขาว่ามีมติจากคณะกรรมการบริหารพรรคเห็นชอบแล้วทั้งหมดภายหลังดำเนินการตามขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นตามกระบวนการ primary vote เสร็จสิ้นไปแล้วและหลังจากนี้เดี๋ยววันจันทร์และวันอังคารหน้าก็จะเดินทางไปสมัครนะคะทั้ง2แบบเลยนะคะในขณะเดียวกันทางด้านของคุณองอาจบอกด้วยค่ะว่ายืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์ดำเนินการจัดลำดับบัญชีรายชื่อด้วยความเที่ยงธรรมคำนึงถึงผลประโยชน์ของพรรคเป็นหลักนะคะโดยจะมีการเปิดเผยลำดับการจัดลำดับบัญชีรายชื่อภายหลังจากการยื่นสมัครต่อกกต.เสร็จสิ้นแล้วแล้วก็ระบุค่ะว่าประชาธิปัตย์เองไม่ได้มีกำหนดลำดับบัญชีรายชื่อที่ปลอดภัยที่จะได้รับเลือกตั้งแน่นอนว่าจะสิ้นสุดที่ลำดับที่เท่าไหร่แต่ยืนยันค่ะว่าผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อของประชาธิปัตย์มีความพร้อมในการทำหน้าที่ทุกคนทีนี้มีอีกหนึ่งประเด็นกรณีที่เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์นั่นก็คือคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนไม่ได้ลงสมัครส.ส.ในครั้งนี้ค่ะ คือไปดูในแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อไม่มีเลยไม่มีรายชื่อเลยคุณองอาจก็ชี้แจงนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีนัยยะใดๆเพราะว่าการร่วมรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยตัวคุณเฉลิมชัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยไม่ได้เป็นส.ส.อยู่แล้วแล้วก็สามารถทำงานบรรลุตามเป้าของพรรคและนโยบายของรัฐบาลได้รวมไปถึงยังสามารถบริหารจัดการงานภายในพรรคได้อย่างราบรื่นค่ะในที่ประชุมจริงๆในพรรคเราก็ทราบกันมานานแล้วนะครับถ้ามีความประสงค์ที่จะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งในแบบบัญชีรายชื่อนะครับซึ่งก็พรรคเราก็ทราบมานานอยู่นานแล้วล่ะครับไม่ได้มีคำถามอะไรนี้เลยไม่มีนัยยะอะไรฮะในทางการเมืองนะครับผมคิดว่าท่านก็สามารถทำงานในฐานะที่เป็นเลขาธิการพรรคได้ดีตลอดมาถึงแม้ท่านจะไม่ได้เป็นส.ส.ในระบบเขตหรือในระบบบัญชีรายชื่อในช่วงระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาก็ทำงานได้ดีนะครับมีผลการทั้งในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านเฉลิมชัยก็สามารถทำงานมีผลงานเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนคือตอนนี้เนี่ยปาร์ตี้ลิสต์ของประชาธิปัตย์ตามรายงานข่าวคือเท่าที่เปิดออกมาเนี่ยนิ่งๆแล้ว7อันดับนะฮะคืออันดับ1เนี่ยคุณจุรินทร์แน่นอนอันดับ2อันดับ3ก็คืออดีตหัวหน้าพรรคอันดับ2คุณชวนหลีกภัยอันดับ3คุณบัญญัติบรรทัดฐานนะครับอันดับ4คุณนิพนธ์บุญยามณีอันดับ5คุณหญิงกัลยาโสพลพนิชอันดับ6คุณณราภัทรแก้วทองแล้วก็อันดับ7คุณองอาจคล้ามไพบูลย์ครับทีนี้เมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคก็เคาะออกมาชัดเจนนะคะว่าในส่วนของแคนดิเดตนายกของประชาธิปัตย์เป็นรายชื่อหนึ่งเดียวเลยนั่นก็คือคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ไม่ได้มีรายชื่อที่2หรือว่ารายชื่อที่3ทีนี้พูดถึงคุณจุรินทร์กับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ก็อย่างต่อเนื่องเลยนะคะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ทีนี้เป็นในภาคอีสาน4จังหวัดด้วยกันจำนวน33คนของประชาธิปัตย์จากผู้สมัครจังหวัดภาคอีสานทั้งหมด133คนเมื่อวานที่เปิดตัวก็มีหลายจังหวัดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอุบลราชธานีอำนาจเจริญยโสธรแล้วก็จังหวัด101โดยฝากฝั่งของคุณจุรินทร์เองก็กล่าวต้อนรับทุกคนที่มาร่วมงานกับประชาธิปัตย์นะคะแล้วก็บอกเลยว่าประชาธิปัตย์กับภาคอีสานมีความผูกพันกันมายาวนานแม้ประชาธิปัตย์จะได้คะแนนมากบ้างน้อยบ้างแต่การเลือกตั้งครั้งนี้
บอกว่าประชาธิปัตย์มีความพร้อมคัดเลือกตัวผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถนะคะเสนอตัวทำงานรับใช้ประชาชนแล้วก็มีนโยบายที่ทำเพื่อคนอีสานอย่างชัดเจนยึดมั่นตามยุทธศาสตร์ของพรรคสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติและนำพาภาคอีสานเชื่อมไทยเชื่อมโลกต่อไปเมื่อวานนี้คุณจุรินทร์ก็อวยพรผู้สมัครทุกคนให้นำชัยชนะมาสู่พรรครวมไปถึงพี่น้องชาวอีสานด้วยนะคะนี่นะฮะก็ครบแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเขตหรือว่าบัญชีรายชื่อส่วนลำดับที่ชัดเจนของบัญชีรายชื่อเนี่ยเดี๋ยวรอสัปดาห์หน้าอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยไฮไลท์ของประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวก็คือการไปเปิดเวทีปราศัยหาเสียงเป็นเรียกว่ารถโชว์โพลิซีนะครับตรงนี้ฮะตรงใต้สะพานพระราม8ทีนี้เนี่ยนอกจากคุณองอาจคล้ามไพบูลย์ดร.เอมาดามเดียคุณวัฒนยาบุญนาคผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยนะฮะคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคคุณนฤทธิ์ขำนุรักษ์แล้วคนนี้มาด้วยครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคมาร่วมปราศัยหาเสียงเป็นเวทีแรกหาเสียงให้กับคุณชนินทร์รุ่งแสงว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขตบางกอกน้อยบางพลัดนะฮะโดยทันทีที่คุณอภิสิทธิ์เดินทางมาถึงเนี่ยคุณเฉลิมชัยได้เข้าไปจับมือไปกอดไปทักทายพูดคุยกันอย่างชื่นมื่นเลยเนี่ยนะฮะบรรยากาศก็เรียกได้ว่าคึกคักคึกครื้นแบบนี้ทีนี้เนี่ยคุณอภิสิทธิ์ปราศัยช่วงประมาณ1 ทุ่มบอกเลยนะฮะขอบคุณชาวบางพลัดชาวบางกอกน้อยที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็ขอบคุณที่ชมว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยหล่อขึ้นเนี่ยนะฮะแม้ครั้งนี้ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ก็ย้ำเสมอว่ายังคงอยู่กับพรรคเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ปัจจุบันพรรคมีสมาชิกที่มีคุณภาพแบบรุ่นสู่รุ่นมีคนรุ่นใหม่ที่อุดมการณ์ตรงกับพรรคไม่ว่าจะเป็นดร.เอมาดามเดียซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญให้กับพรรคประชาธิปัตย์ต่อไป4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยพูดได้เต็มปากเลยว่าเวลามีคนจากพรรคการเมืองนั้นพรรคการเมืองนี้มาชักชวนไปร่วมงานก่อนที่คนเหล่านี้จะเข้ามาหาเขารู้ดีว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยกรีดเลือดออกมาก็เป็นสีฟ้าครับความมั่นคงในอุดมการณ์ความหนักแน่นที่ทำให้พรรคประชาธิปัตย์นั้นสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาได้เราก็มีคนที่เข้ามาเติมกำลังนะครับอดีตผู้สมัครผู้ว่าดร.สุชัชวีอยู่นี่นะครับอดีตส.ส.ไม่ค่อยได้พูดเหมือนกันว่าเป็นอดีตส.ส.วัฒนยานะครับส่วนตัวผมนั้นเนี่ย4 ปีที่ผ่านมาจะบอกว่ามีคนไปชวนไปอยู่พรรคอื่นหรือว่าจะมาชวนตั้งพรรคเนี่ยก็พูดไม่ค่อยเต็มปากเต็มคำครับเวลาใครคิดจะมาชวนผมเนี่ยแล้วไปถามปรึกษาว่าจะมาหาผมยังไงดีเขาบอกว่าไงรู้ไหมครับบอกอย่าไปเสียเวลาเลยไอ้ม้ากรีดเลือดออกมาก็เป็นสีฟ้าเพราะฉะนั้นผมไม่ไปไหนนะครับแม้ว่าปัจจุบันไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ก็ได้ยืนยันกับผู้บริหารพรรคไปแล้วว่าจะสนับสนุนการทำงานของพรรคในตามความเหมาะสมตามกำลังที่มีนี่แหละฮะกรีดเลือดมาก็เป็นสีฟ้าย้ำว่าไม่ไปไหนแม้ไม่ลงสมัครก็ยืนยันกับผู้บริหารพรรคไปแล้วว่าจะทำงานอย่างเต็มกำลังขอให้เชื่อมั่นว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันแล้วก็นโยบายต่างๆที่เสนอเนี่ยเป็นนโยบายที่คิดแล้วต้องทำได้ขณะเดียวกันฝั่งของมาดามเดียนะครับก็ขึ้นปราศัยด้วยเหมือนกันบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์จะไม่ปักธงเฉพาะสกเท่านั้นแต่จะมีสสด้วยเชื่อว่าเหตุผลที่ทุกคนยังสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์เพราะประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่เป็นเสาหลักให้กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐสภาของไทยมาตลอด77 ปีพรรคประชาธิปัตย์เราไม่มีเจ้าของเป็นพรรคเดียวที่ไม่มีกลุ่มทุนคอยชี้นำมั่นใจได้ว่าเมื่อทุกคนเลือกส.ส.ของประชาธิปัตย์เข้าไปในสภาแล้วจะเป็นส.ส.ของประชาชนอย่างแท้จริงครับและหลังจากนี้การหาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์นอกจากจะมีคุณอภิสิทธิ์ด้วยท่านนี้จะได้เห็นแน่นอนนั่นก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีนะคะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อย่างคุณชวนหลีกภัยนะคะโดยเมื่อวานนี้คุณชวนก็บอกค่ะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะเริ่มลงพื้นที่หาเสียงหลังจากได้เบอร์พรรคแล้วก็ได้เบอร์ของผู้สมัครอย่างวันที่4 เมษายนนี้คุณชวนเนี่ยจะเป็นคนไปปล่อยคาราวานตระเวนไปทั่วประเทศเลยเพื่อขอเสียงให้กับส.ส.แบบบัญชีรายชื่อให้กับพรรคประชาธิปัตย์เพราะว่าตนเองก็เป็นหนึ่งใน
บัญชีรายชื่อด้วยโดยจะมีทีมงานซึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อเดินทางไปด้วยกัน 3-4 คนยังมีประเด็นอื่นๆที่เมื่อวานนี้นักข่าวถามคุณชวนด้วยนะคะอย่างกรณีแคนดิเดตนายกของประชาธิปัตย์ที่มีอยู่รายชื่อเดียวคุณชวนก็บอกว่าปกติก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วมี1คนแบบนี้เนี่ยแหละส่วนจะต้องมีการเสนอชื่อสำรองหรือไม่ลองไปฟังคำตอบจากคุณชวนดูค่ะปกติก็อย่างนี้ปกติก็เสนอชื่อเดียวเราจะไม่ห่วงว่าต้องมีสำรองเพราะเขาเปลืองกฎหมายเขาให้มากกว่านี้เปื่อตายใช่ไหมเปื่อเป็นอะไรไปที่ผ่านมาถ้าคิดว่าถ้าไอ้ที่ต้องถามพักต้องถามพักแต่ยังไงมีอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่เมื่อวานนี้นักข่าวแอบถามคุณชวนด้วยนั่นคือกรณีของบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์อะค่ะที่ไม่ลงส.ส.แบบบัญชีรายชื่อถามประเด็นนี้กับคุณชวนคุณชวนบอกว่าเข้าใจนะว่าเรื่องนี้ไม่ได้ง่ายเหมือนคนที่เป็นนักการเมืองซึ่งตนก็เห็นใจเพราะการตัดสินใจเป็นเรื่องที่ยากการตั้งใจมาเป็นนักการเมืองมาเล่นการเมืองจริงๆเมื่อวานนี้คุณชวนใช้คำนี้เลยต้องไม่กลัวแพ้แต่ไม่ขอวิจารณ์คนที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีว่าจะมาเป็นบัญชีรายชื่อหรือไม่เพราะเอาจริงๆกฎหมายก็ไม่ได้บังคับค่ะง่ายอ่ะสำหรับคนที่จะทำงานการเมืองที่จะลงมาเต็มตัวแบบพวกเราเนี่ยไม่ง่ายหรอกเพราะฉะนั้นก็เห็นใจทุกคนเนี่ยเรารู้ว่าเวลาเขาตัดสินใจเนี่ยเขาก็คิดมากเหมือนกันแล้วก็เขาคงมีคณะที่ปรึกษาที่ให้คำแนะนำว่าผลมันจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็เข้าใจนะด้วยความเห็นใจทุกคนนะแต่ว่าจะกล้าลงแบบพวกเราแบบนี้มันตัดสินใจมาตั้งแต่ต้นเหมือนพวกเรานี่ก็ตั้งใจเป็นนักการเมืองตั้งใจทำงานการเมืองจริงๆเพราะนั้นก็ไม่กลัวว่ามันจะแพ้หรือมันชนะไม่กลัวนี่นะคะทางด้านของคุณชวนก็บอกว่าไม่ขอวิจารณ์แล้วกันเพราะว่าเอาจริงๆกฎหมายก็ไม่ได้บังคับไม่สามารถจะเปรียบเป็นมาตรฐานได้ผู้ที่จะเข้ามาก็คิดในทางการเมืองต่างกันว่าแต่ละคนเข้ามาเพื่ออะไรส่วนจะเป็นช่องให้เกิดความวุ่นวายหรือเปล่าคุณชวนก็บอกว่าไม่ขอวิจารณ์แล้วกันแต่จะเห็นจากที่ยกตัวอย่างที่ผ่านมาเมื่อไม่มีคนเป็นหลักก็จะไม่มีปัญหาจะมีปัญหาองค์ประชุมเหมือนครั้งที่ผ่านมาซึ่งนายกไม่ได้มาจากการเป็นส.ส.พรรคที่เป็นแกนนำรัฐบาลก็ไม่ได้อยู่ในสภาพอมีปัญหาประชุมก็ไม่รู้จะถามใครก็เลยเห็นใจคนที่ทำหน้าที่ควบคุมเสียงเพราะว่าสมาชิกเองก็ไม่ค่อยเกรงใจแล้วก็ย้ำนะคะว่าเข้าใจในการตัดสินใจลงส.ส.หรือไม่เป็นความยากของคนที่ไม่ได้ทำงานการเมืองจริงๆค่ะนี่นะฮะทีนี้พูดถึงกรณีของปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยการจัดลำดับเนี่ยไปดูพรรคภูมิใจไทยกันหน่อยเมื่อวานนี้นายทะเบียนพรรคนะครับคุณสุภชัยใจสมุทรออกมาเปิดเผยนะฮะว่าตอนนี้ได้ร้อยชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ชัดเจนเนี่ยตอนเนี้ย2อันดับแรกก็คืออันดับ1คุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคอันดับ2เนี่ยคุณศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพรรคส่วนอีก98คนใช้รูปแบบการเรียงลำดับตามตัวอักษรรอกระบวนการสรรหาก่อนแล้วคุณสุภชัยก็บอกนะฮะว่า4เมษายนนี้เนี่ยคุณอนุทินจะนำทีมไปสมัครแล้วก็จับสลากหมายเลขผู้สมัครด้วยตัวเองทีนี้ออกมาตอนแรกเนี่ยลำดับเนี่ยที่ชัดคือแค่2ลำดับแต่ปรากฏคุณอนุทินเองเนี่ยเปิดเผยเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะฮะบอกว่าตอนนี้ชัดแล้ว5อันดับจากการเปิดเผยของคุณอนุทินนะบอกว่านอกจาก2อันดับแรกอันดับ3เนี่ยจะเป็นคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองหัวหน้าพรรคอันดับ3เป็นคุณทรงศักดิ์ทองศรีนะครับท่านผู้ชมฮะอันนี้ไม่ได้ตรงซะทีเดียวนะฮะอันดับ4เนี่ยเป็นกลุ่มของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการซึ่งยังไม่ได้ระบุตัวบุคคลแล้วอันดับ5นะครับจะเป็นคุณเพลงชนทิดาอัศวะเหมหลายคนฮือฮาชื่อนี้ว่าคุณเพลงชนทิดาเนี่ยมาอยู่อันดับ5ของปาร์ตี้ลิสต์ของภูมิใจไทยคุณอนุทินให้เหตุผลว่าเพราะว่าคุณเพลงเนี่ยเป็นลูกสาวฮะก็คือเป็นแฟนของลูกชายคุณอนุทินนั่นเองอันนี้เนี่ยมาจากการให้สัมภาษณ์คุณอนุทินกับ5อันดับแรกที่มีคุณเพลงชนทิดาอัศวะเหมอยู่ที่อันดับ5ครับแล้วพูดถึงคุณอนุทินก่อนหน้านี้ที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวคือหลังจากนี้จะเดินหน้าปราศัยหาเสียงในทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็มีประเด็นว่าท้ายที่สุดแล้วจะลาไปแบบยาวๆเลยหรือเปล่าเนี่ยนะนักข่าวก็ยังคงไปถามประเด็นนี้กับคุณอนุทินว่าตกลงว่ายังไงจะลาราชการกับท่านนายกแบบยาวๆเพื่อหาเสียงแล้วหรือยังเนี่ยนะคะคุณอนุทินก็บอกว่าตัดสินใจแล้วแหละว่าการลาเนี่ยจะลาไปเป็นวันๆลาไปตามช่วงเวลาที่ใช้จะได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าบางทีก็มีเวลาคาบเกี่ยวกันในการลงพื้นที่ด้วยเนี่ยนะคะลาเป็นวันๆ วันไหนที่จะต้องใช้เวลาราชการก็จะลาตามช่วงที่ได้ใช้ไปจะได้ไม่มีปัญหาเพราะบางทีมีคาบเกี่ยวด้วยอย่างบางทีต้องไปราชการอยู่ตรงเขาเรียกอะไรตรง
ตรงช่วงที่ต้องเป็นเวลาราชการแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ไม่ราชการนี่ก็ไม่ต้องลาตอนนี้ก็พยายามจะจัดใครจะขอคิวมาก็คงก็ขอให้ช่วยแบบให้มันเสร็จ4 โมงเย็นนะครับจะได้ไม่ต้องลาไม่ได้ลาเป็นเดือนโอ้ยลาไม่ได้หรอกลาเป็นเดือนเราก็ไม่กล้าเขียนหรอกเขียนไปจะถูกดุตายเลยนี่คุณอนุทินก็ตอบติดตลกกับนักข่าวบอกว่าเนี่ยไม่สามารถลายาวๆเป็นเดือนได้ไม่กล้าเขียนลายาวเป็นเดือนถ้าเขียนไปเนี่ยเดี๋ยวโดนดุเลยเมื่อวานนี้คุณอนุทินก็ยืนยันนะคะว่าการเดินสายหาเสียงของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีการตั้งเป้าเก้าอี้ส.ส.แต่ว่าชัดเจนเรื่องนี้มาเป็นปีแล้วชัดเจนมาตั้งแต่ก่อนพรรคอื่นแล้วเนี่ยนะคะเรื่องการลาเนี่ยสรุปคุณอนุทินก็บอกว่าไม่กล้าลายาวเดี๋ยวโดนดุถามว่าใครดุก็น่าจะเป็นบิ๊กตู่หรือเปล่าเพราะว่าคุณอนุทินถ้าจะลาเนี่ยต้องไปลากับนายกนะฮะเรื่องการลาเมื่อวานนี้เพื่อความชัดเจนทางรองนายกวิษณุเครืองามก็ออกมาชี้แจงอีกครั้งนึงว่าการลาเนี่ยจะยาวเป็นเดือนถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้แต่มุมมองอาจารย์วิษณุเองบอกว่าไม่ควรลาทั้งเดือนควรลาเป็นช่วงๆดีกว่ามาทํางานซะบ้างซึ่งในเบื้องต้นในการประชุมครม.ก็ยังไม่มีใครมาแจ้งนะว่าจะลายาวนะครับแล้วการลาเนี่ยนะฮะก็การลาเนี่ยท่านผู้ชมฮะถ้าเป็นรัฐมนตรีต้องไปลากับรองนายกที่กำกับดูแลกระทรวงนั้นๆนะครับแล้วถ้าเป็นรองนายกนะครับก็จะต้องไปลากับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีส่วนที่สังคมตั้งข้อสังเกตว่าการลาราชการยาวแต่ยังคงรับค่าตอบแทนรับเงินเดือนตามปกติอาจารย์วิษณุก็บอกก็มีเวลาทำงานอยู่บ้านก็เซ็นเอกสารได้ซึ่งแม้ปกติเนี่ยไม่มีการลาราชการก็ช่วงที่ทำงานอยู่ในห้องก็ไม่ได้มีงานทำตลอด24ชั่วโมงหากมีเอกสารที่ต้องเซ็นก็เซ็นอย่าให้งานนั้นขาดการต่อเนื่องก็แล้วกันหากลาราชการแล้วจะมอบให้ใครรักษาการแทนก็อีกเรื่องหนึ่งสรุปก็คืออาจารย์วิษณุเนี่ยบอกว่าถ้าลายาวๆก็ลาได้แต่ส่วนตัวมองว่าไม่ควรลาแบบนี้ลาเป็นช่วงๆดีกว่าขณะเดียวกันในการประชุมครม.วันอังคารที่จะถึงนี้เนี่ย4เมษายนไปตรงพอดีกับวันแรกของการรับสมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อแล้วแบบนี้เนี่ยจะหลีกทางให้ไหมอาจารย์วิษณุบอกเลยนะฮะว่าก็จะมีการหลีกฮะการประชุมครม.ปกติที่จะเกิดขึ้นช่วงเช้าก็จะเลื่อนไปเป็นช่วงบ่ายแทนเพื่อให้รัฐมนตรีเนี่ยที่หลายคนก็เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองนำลูกพรรคไปสมัครส.ส.ครับพิจารณาเลยมีอยู่เรื่องเดียวเรื่องอนุมัติกรรมการลาบวชพระถวายพระสังฆราชเท่านั้นวันที่4ที่จะรับสมัครปฏิริษีเนี่ยรับตัวครม.อ๋อไม่น่าเจ้าหน้าที่ก็โทรแจ้งว่าขอเป็นประชุมบ่ายเพื่อตอนเช้าจะได้ไปทำพิธีแห่ยกขันหมากกัน อ๋อรู้แล้วว่าทำไมเขาต้องเลื่อนเป็นบ่ายเมื่อกี้งงอยู่ว่าทำไมเลื่อนเป็นบ่ายหลายสองทุกพักเขาต้องไปกันเนี่ยฮะตอนแรกอาจารย์พิษณุบอกตัวเองก็งงเอ๊ะทำไมต้องเลื่อนเป็นบ่ายอ๋อรู้ละนะฮะเขาต้องไปแห่ขันหมากกัน ก็คือไปสมัครส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์กันในวันนั้นทุกพักก็คงต้องไปก็เลยเลื่อนประชุมครม.เป็นช่วงบ่ายแทนในวันอังคารหน้าครับทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวของพักชาติไทยพัฒนากันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ก็ออกมาเปิดเผยผลการประชุมของคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครส.ส.ทั้งสองแบบเลยแบบแบ่งเขตแล้วก็บัญชีรายชื่อทางด้านของคุณประพัฒน์โพธสุธนค่ะในฐานะเลขาธิการพักชาติไทยพัฒนาก็บอกนะคะว่าที่ประชุมเนี่ยมีมติส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งระดับเขต26จังหวัด50เขตก็มีการตรวจคุณสมบัติครบถ้วนราบรื่นดีส่วนระบบบัญชีรายชื่อมีผู้สมัคร116คนคณะกรรมการสรรหาก็จัดคุณสมบัติเอกสารต่างๆตอนนี้เหลือ89คนที่จะเตรียมส่งลงสมัครต่อไปถามความมั่นใจความมั่นใจของชาติไทยพัฒนาบอกว่ามั่นใจทั้ง50เขตนะคะเป็นตัวเต็งทั้งหมดและเชื่อว่าจะต้องได้ที่นั่งมากกว่า25เขตเพื่อที่จะสามารถเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในนามของพรรคได้ส่วนบัญชีรายชื่อคาดว่าน่าจะได้คะแนนอยู่ที่1ล้าน5แสนเสียงถึง2ล้านเสียงคิดเป็นส.ส.ประมาณ 7-10 คนทีนี้มาดูส.ส.บัญชีรายชื่อของชาติไทยพัฒนากันหน่อยคุณผู้ชม10อันดับแรกแน่นอนอันดับที่1ก็ต้องเป็นท่านนี้นะคะคุณท็อปวราวุฒิศิลปะอาชาค่ะหัวหน้าพรรคแล้วก็เป็นแคนดิเดตนายกตามมาด้วยอันดับที่2ก็คือคุณชาติชายพยุหนาวีชัยนะคะแล้วก็คุณนิกรจำนงอยู่อันดับที่4คุณนันทพรดำรงพงศ์ขออภัยค่ะคุณนิกรอันดับ3คุณนันทพรดำรงพงศ์อยู่อันดับ4คุณกนกวงตระหง่านอยู่อันดับ5ชื่อของคุณสันติกีรนันท์อยู่อันดับ6นะคะมีชื่อคุณนิติวัฒน์จันทร์สว่างอันดับ7คุณทัศลักษณ์ปัตตพงษ์พัฒน์ต่อด้วยคุณสุจิตราทรงมัจฉาปิดท้ายอันดับ10
เป็นชื่อของคุณพัชรีโพธสุธนก็ที่ฮือฮากันก็คืออันดับ2เพราะว่าเพิ่งจะเปิดตัวเป็นทีมเศรษฐกิจไปเมื่อไม่นานมานี้ใช่ค่ะแต่ว่าทางคุณชาติชายพยุหานาวีชัยอดีตผู้อำนวยการธนาคารออมสินเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นอันดับ2ปาร์ตี้ลิสต์ของชาติไทยพัฒนานะครับต่อจากคุณท็อปเลยเนี่ยนะคะทีนี้ทางด้านฝากฝั่งของหัวหน้าพรรคคุณวราวุฒิศิลปะอาชาค่ะเมื่อวานนี้ก็บอกเลยว่ากำชับเลยให้ส.ส.ว่าที่ผู้สมัครทุกคนลงพื้นที่อย่างใกล้ชิดส่วนผู้สมัครหน้าใหม่หลังจากนี้ก็เร่งประสานงานกับแกนนำของผู้สมัครในพื้นที่นะคะแล้วก็จะประถมนิเทศผู้สมัครทุกคนเพื่อทำความเข้าใจส.ส.ในพื้นที่และยืนยันว่าการจัดอันดับบัญชีรายชื่อ1-10อันดับที่ออกมาเป็นไปตามความเหมาะสมและศักยภาพการทำงานของพรรคนะคะรวมไปถึงอัตราสัดส่วนของผู้หญิงและผู้ชายที่ให้ความสำคัญทางเพศด้วยนะคะในขณะเดียวกันมีประเด็นร้อนทางการเมืองที่เมื่อวานนี้นักข่าวถามคุณท็อปด้วยนั่นก็คือประเด็นของแคนดิเดตนายกที่ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตคุณท็อปมองประเด็นนี้ยังไงนะคะปรากฏว่าเจ้าตัวก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละพรรคการเมืองเลยสิทธิ์ของแต่ละบุคคลที่จะพิจารณาทุกคนมีความคิดต่างกันการเสนอตัวเป็นแคนดิเดตนายกหรือส.ส.แบบบัญชีรายชื่อก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนว่าจะดำเนินการเพราะว่าไม่ได้มีกฎหมายบังคับค่ะสิทธิเป็นสิทธิของแต่ละพรรคหรือแต่ละบุคคลนะครับที่จะพิจารณานะครับเพราะว่าแต่ละพรรคก็จะมีแนวความคิดต่างกรรมต่างวาระกันแต่ถ้าว่าการเสนอตัวเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือเป็นส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อนั้นก็เป็นสิทธิของแต่ละท่านนะครับความสมัครใจว่าอยากจะดำเนินการเช่นไรนะครับไม่ได้มีตัวบทกฎหมายบังคับเอาไว้นะครับแต่ว่าในส่วนของชาติไทยพัฒนานะครับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผู้สมัครในระบบบัญชีรายชื่อเบอร์1นะครับก็คือคนคนเดียวกันคือตัวผมนะครับนี่นะคะมองว่าการลงสมัครเนี่ยนะคะเป็นสิทธิส่วนบุคคลกฎหมายไม่ได้บังคับเอาไว้ในมุมของคุณท็อปเนี่ยนะคะแต่ว่าสำหรับพรรคชาติไทยพัฒนาคุณท็อปเองลงแน่นอนเป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับ1เนี่ยนะครับทีนี้ท่านผู้ชมช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูความเคลื่อนไหวของเพื่อไทยกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นการปราศัยขึ้นเวทีครั้งสุดท้ายก่อนที่จะลาคลอดยาวสำหรับคุณอุ๊งอิ๊งไปที่จังหวัดปทุมธานีในขณะเดียวกันคุณหมอชลด้านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยออกมาบอกนะฮะว่าประเด็นที่คุณทักษิณบอกว่าจะกลับบ้านมารับโทษมีปฏิบัติการ IO ในการที่จะสร้างกระแสมาโจมตีพรรคเพื่อไทยแล้วที่น่าสนใจก็คือกรณีของดีลลับเนี่ยถึงแม้ว่าพรรคเพื่อไทยจะออกมาตอกย้ำขนาดไหนว่าไม่มีแต่กลายเป็นว่ากระแสล่าสุดนี่ไปไกลขึ้นเรื่อยๆไกลถึงขั้นที่ว่าบิ๊กป้อมจะนั่งนายก1ปีจากนั้นอาจจะส่งไม้ต่อให้กับเพื่อไทยอาจจะเป็นคุณอุ๊งอิ๊งก็ได้ที่น่าจะมีความพร้อมมากขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเนชั่นทันข่าวเช้าครับน้ำดื่มสิงส่งฟรีถึงบ้านเฉพาะในเขตพื้นที่บริการเพียงซื้อสินค้าครบ500บาทสะดวกปลอดภัยและประหยัดกว่าด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมายมีหลากหลายขนาดให้เลือกเหมาะกับทุกโอกาสสนใจสั่งซื้อโทร1245หรือ www.singonline.com น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสำคัญแน่เลยใช่ไหมคะไม่ได้แล้วค่ะพี่สอนค่ะผู้หญิงเรานี่นะคะก็ต้องคู่กับกลิ่นหอม อย่างมิ้นเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งค่ะพี่สอนอยากให้ตัวเองเนี่ยมีกลิ่นหอมตลอดเวลา มีเสน่ห์มีความมั่นใจในตัวเองง่ายๆเลยค่ะน้ำหอมค่ะมิ้นแนะนำค่ะน้ำหอมโอเดอร์เพอร์ฟูมของวิกเวียนกลิ่นน่ะติดทนนานจริงๆค่ะพี่สอนไม่ใช่เฉพาะมิ้นใช้นะคะน้องแพนเค้กเข็มมณิตก็ใช้น้องบอกว่าชอบทุกกลิ่นเลยเขามี8กลิ่น8สไตล์เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราทุกวันเลยค่ะงั้นของพี่เนี่ยควรจะเป็นกลิ่นไหนดีคะมิ้นสีม่วงเลยค่ะพี่สอนค่ะเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะหวานนิดๆเปรี้ยวหน่อยๆแอบเซ็กซี่ลองดมค่ะชอบไหมคะหอมมากหอมมากค่ะวันนี้เนี่ยลุคแบบว่าอยากให้ตัวเองเป็นคุณหนูหน่อยมิ้นก็ใช้สีชมพูค่ะแต่ถ้าวันไหนนะคะเราอยากจะเป็นสาวเรียบร้อยมิ้นก็จะใช้สีส้มวันไหนมีนัดเดทสำคัญกับคนสำคัญหรือแฟนเราค่ะเราก็จะใช้สีฟ้าค่ะตอนนี้นะคะเขามีอีก4กลิ่นคอลเลกชันพิเศษผู้ชายก็ใช้ได้นะคะเขาเป็นน้ำหอมที่มีหัวน้ำหอมของ Eau de Parfum จริงๆนะคะคือกลิ่นเนี่ยจะหอมติดคนมากๆเลยค่ะเพราะเขามีออยน้ำหอมเข้มข้น 10-20% เลยอยากให้คุณผู้ชมรับกันแบบคุ้มสุดๆเลยค่ะซื้อ4ปกติ1,160 บาทเหลือเพียง
ียง999บาทแถมเพิ่มให้อีก4ได้ไปเลย8กลิ่นแต่ถ้าคุณผู้ชมโทรมาทันที่เบอร์021131177ภายใน5นาทีนี้มิ้นให้ของแถมอีก4กลิ่นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดซื้อ4แถม8ทั้งหมดได้ไปเลย12ขวดจากราคาปกติ3480บาทวันนี้เหลือเพียง999บาทเท่านั้นค่ะที่เบอร์021131177 021131177หรือแอดไลน์มาได้นะคะที่แอดวิเวียน1ค่ะแอดวิเวียน1โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2566ถึง31ธันวาคม2566สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเทศบาลนครสมุทรปราการและหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมสมุทรปราการปั่นรำลึก130ปีรอสอ112สมุทรปราการจัดกิจกรรมปั่นรำลึก130ปีรอสอ112นะคะโดยจะเริ่มที่จุดแรกก็คือองค์พระสมุทรเจดีย์ต่อจากนั้นนะคะจะปั่นจักรยานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะบนสะพานภูมิพล1ในสะพานที่สวยที่สุดในเอเชียค่ะหลังจากนั้นจุดสุดท้ายค่ะมาร่วมรำลึกประวัติศาสตร์กับการชมนิทรรศการที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการค่ะระยะทางทั้งหมดนั่นคือ33กิโลเมตรนะคะขอเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมกันรำลึกประวัติศาสตร์รอสอ112ค่ะที่สมุทรปราการค่ะพบกันวันอาทิตย์ที่9เมษายนนี้ที่จุดสตาร์ทองค์พระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเวลา 5:00 เป็นต้นไปติดตามรายละเอียดทาง Facebook Nation Bike Thailand หรือสอบถามข้อมูลโทร023383309 023383541เริ่มต้นวันใหม่ที่สดใส Morning Nationครบทุกรถทุกเนื้อหาสาระที่หลากหลายให้คุณได้อัปเดตข่าวสารในทุกๆเช้าก่อนใครแบบเข้าใจง่ายกับตั๊กพิภูภูมิแก้วกล้ากวางอรการจิวเกียรติใน Morning Nation ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:00 น.ทาง Nation TV ช่อง22สุกกายะขี้ผึ้งเนื้อบาเมล็ดกัญชงสูตรโบราณผสานคุณค่าจากสารสกัดธรรมชาติ13ชนิดสุกกายะบาสมุนไพรไทยตำรับเข้มข้น3 in 1ใช้นวดผ่อนคลายใช้ทาผิวหนังใช้สูตรดมเนื้อบานุ่มนวลทาง่ายไม่เหนียวเนอะหนากลิ่นหอมไม่ฉุนไม่แสบร้อนเย็นลึกเย็นเร็วเย็นนานใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการโรงงานผลิตควบคุมมาตรฐานโดยแพทย์แผนไทยใช้ดีมั่นใจได้การันตีด้วยรางวัลมากมายสุกกายะขี้ผึ้งเนื้อบาเมล็ดกัญชงสูตรโบราณสารสกัดธรรมชาติ 100% วันนี้ซื้อ2กระปุกรับฟรีทันทีอีก2กระปุกพิเศษ99สายแรกรับเพิ่มไม้กดจุดคละแบบ1ชิ้นจากมูลค่ารวม 3,386 บาทคุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลย02-113-2222หรือช้อปผ่านไลน์ได้ที่ @happy_shopping กลับมาติดตามการเมืองร้อนกันต่อไปดูความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยนะครับเริ่มต้นกันที่เวทีปราศรัยเมื่อวานนี้พรรคเพื่อไทยไปเปิดเวทีที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งในอดีตเนี่ยเพื่อไทยเคยแลนสไลด์มาแล้วและคราวนี้ก็อยากจะแลนสไลด์อีกครั้งหนึ่งนี่แหละฮะคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรมาด้วยตัวเองอุ้มท้อง8เดือนแล้วนะท้องโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มากับพี่ชายก็คือคุณโอ๊คผ่านทองแท้ด้วยนะครับปรากฏเวทีนี้น่าสนใจเพราะว่านี่จะเป็นเวทีสุดท้ายในการปราศัยหาเสียงที่คุณอุ๊งอิ๊งจะมาด้วยตัวเองเพราะว่าท้องแก่มากแล้วคุณหมอเนี่ยแนะนำให้พักแล้วนะฮะหลังจากนี้ถ้าจะมาเนี่ยก็จะมาเป็นวิดีโอบ้างจะมาเป็นคลิปเสียงแทนบ้างอาจจะโฟนอินวิดีโอคอลเข้ามาแต่ว่าจะมาแบบนี้เลยเนี่ยอันนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะฮะคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยบอกอย่างนี้ฮะว่าตอนนี้เนี่ยมากับเบบี้บอยในท้องเฉลยแล้วหรือเปล่าว่าลูกในท้องเป็นลูกชายเรียกว่าเบบี้บอยนะดีใจที่มาเจอชาวปทุมธานีซึ่งตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยที่คุณทักษิณทำโครงการ30บาทรักษาทุกโรคปทุมธานีเป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องและในสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ปทุมธานีก็เป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องในการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ
พรรคเพื่อไทยมีนโยบายใหญ่มากมายที่จะทำให้คนทั้งประเทศอยู่ดีกินดีโดยเฉพาะการเติมเงินให้กับครอบครัวที่รายได้ไม่ถึง 20,000 บาทการปรับค่าแรงขั้นต่ำแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วต้องแลนสไลด์เพื่อปิดสวิตช์สวปิดสวิตช์3ปแล้ว3ปเนี่ยจะแก้ปัญหายาเสพติดแต่3ปนี้คุณอุ๊งอิ๊งบอกคือปราบเปิดแล้วก็เปลี่ยนนะฮะ14พฤษภาคมนี้คุณอุ๊งอิ๊งก็เลยอยากจะให้คนปทุมธานีเนี่ยไปเลือกนะฮะส.ส.ของเพื่อไทยทั้ง7คนเข้าไปยกมือโหวตนายกเพราะปทุมธานีเคยแลนสไลด์มาแล้วแล้วครั้งนี้ก็เลยอยากจะขอแลนสไลด์อีกรอบครับเมื่อวานนี้หนึ่งคนที่ไปด้วยนั่นก็คือหมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะก็มีการตอบคำถามนักข่าวหลายประเด็นเหมือนกันคุณผู้ชมโดยเฉพาะประเด็นร้อนนั่นก็คือการที่คุณทักษิณจะกลับบ้านมารับโทษเนี่ยนะคะนักข่าวเนี่ยถามว่ามีผลต่อการตัดสินใจในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนหรือไม่หมอชนน่านบอกว่าความสัมพันธ์ทางตรงระหว่างเพื่อไทยกับคุณทักษิณในแง่กฎหมายและเชิงพฤติกรรมไม่มีอยู่แล้วเพราะถ้ากฎหมายห้ามบุคคลภายนอกเข้ามายุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมืองแม้คุณทักษิณอยากจะมีความสัมพันธ์กับเพื่อไทยหรือพรรคเพื่อไทยเองอยากจะมีความสัมพันธ์กับคุณทักษิณทำไม่ได้เพราะด้วยตัวบทบัญญัติของกฎหมายและต้องยอมรับว่าคุณทักษิณเองก็เป็นผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยมีผลงานเป็นรัฐบาลที่ประชาชนชื่นชอบแล้วก็จดจำอยู่ตลอดดังนั้นหมอชนน่านบอกว่าคนที่รักและชื่นชอบโดยเฉพาะสมาชิกพรรคเพื่อไทยถือว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณดังนั้นความเห็นของคุณทักษิณจะส่งผลต่อพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้หมอชนน่านบอกว่าขึ้นอยู่กับการตัดสินของประชาชนโดยรวมในมุมของพรรคจะสรุปเป็นบวกหรือลบตอนนี้ยังทำไม่ได้ค่ะด้วยความเคารพอย่างนี้ก่อนนะครับความสัมพันธ์ทางตรงระหว่างพรรคเพื่อไทยกับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยในแง่ของตัวกฎหมายในแง่ของความสัมพันธ์ในการเชิงพฤติกรรมไม่มีนะครับเพราะกฎหมายบัญญัติห้ามคนนอกเข้ามายุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมืองแม้ท่านอยากจะมีความสัมพันธ์กับเราเราอยากมีความสัมพันธ์กับท่านก็ทำไม่ได้เพราะบทบัญญัติของกฎหมายนะครับนั่นเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าท่านอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยนะครับและมีผลงานเป็นรัฐบาลที่พี่น้องประชาชนชื่นชอบและจดจำอยู่ตลอดโดยเฉพาะการใช้นโยบายในการที่จะทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนเพราะนั้นคนที่รักที่ชื่นชอบท่านก็ถือว่าท่านเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณดังนั้นการแสดงความเห็นของท่านจะมุมใดก็แล้วแต่เนี่ยจะส่งผลโดยตรงหรือโดยอ้อมกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่เนี่ยมันขึ้นกับข้อตัดสินของพี่น้องประชาชนโดยรวมขนาดทีนี้ประเด็นนี้เมื่อวานนี้ที่หมอชนนั่นพูดอะค่ะมีข้อมูลด้วยบอกว่ามีคนที่ไม่ชอบคุณทักษิณทำปฏิบัติการเป็นปฏิบัติการ IO นำเรื่องนี้ไปขยายไปขยี้ให้คนที่ไม่ชอบอดีตนายกทักษิณไปลงคะแนนให้กับฝ่ายตรงข้ามค่ะปรากฏชัดด้วยใช้เงื่อนไขเนี้ยทำ IO ปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสารโดยมีความเชื่อว่าจะเอาเรื่องนี้ไปขยายขยี้ให้คนที่ไม่ชอบท่านเนี่ยมาลงคะแนนให้กับพรรคตรงข้ามพรรคเพื่อไทยถ้าไม่กระทบสิทธิเสรีภาพไม่กระทบกับพรรคเราให้ทำให้เกิดความเสียหายนะครับเขาทำได้ครับแต่ถ้าเขาทำในแง่ของละเมิดต่อกฎหมายเนี่ยมันเป็นการละเมิดสิทธิ์ก็ว่าไปตามตัวบทกฎหมายไปนี่นะคะหมอชนน่านบอกเลยว่ามีปฏิบัติการ IO ขยายผลเรื่องนี้ต่อหลังจากที่ถูกโจมตีเรื่องปมของอดีตนายกทักษิณเนี่ยนะคะทีนี้มาดูเรื่องของดีลลับกันหน่อยนะฮะต่อให้คุณหมอชนน่านแกนนำพรรคเพื่อไทยจะออกมาปฏิเสธกันขนาดไหนเรื่องของการจับมือกันระหว่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐให้บิ๊กป้อมนั่งเก้าอี้นายกแต่กลายเป็นว่ากระแสเกี่ยวกับดีลลับเนี่ยก็ไม่ได้จางหายไปแล้วล่าสุดกลายเป็นว่ากระแสเนี่ยดูจะไปไกลขึ้นเรื่อยๆ Nation TV เราได้รับข้อมูลมาจากอดีตคนกันเองของเพื่อไทยเนี่ยบอกอย่างนี้ฮะว่าตอนนี้กระแสเรื่องของดีลลับเนี่ยไปไกลกันขนาดนี้แล้วว่าจะให้บิ๊กป้อมเนี่ยนะฮะเป็นนายกก่อนอาจจะเป็นระยะเวลาประมาณสัก1ปีเหตุผลก็คือกรณีของการก้าวข้ามความขัดแย้งการปรองดองตามที่บิ๊กป้อมเนี่ยปูทางเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์การแถลงการเขียนจดหมายออกมาใน Facebook เป็นจดหมายเปิดใจหลายฉบับเนี่ยนะฮะแล้วระยะเวลา1ปีก็เท่ากับว่าอำนาจในการโหวตเลือกนายกของสว.ก็จะได้หมดวาระพอดีหลังจากนั้นอาจจะมีการสลับตัวนายกเพราะโหวตจากสภาเดียวคือสภาผู้แทนก็จะมีแค่ส.ส.แล้วที่โหวตได้ซึ่งถ้าเกิดเป็นคุณอุ๊งอิ๊งในขณะนั้นเนี่ยก็น่าจะพร้อมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นวัยวุฒิภาระ
เรื่องของลูกก็น่าจะลดน้อยลงข้อมูลชุดนี้เองหรือเปล่าฮะท่านผู้ชมที่ทำให้คนระดับคุณวิรัติรัตนเศรษฐ์กล้าออกมาให้สัมภาษณ์ถึงข้อตกลงที่จะให้บิ๊กป้อมเนี่ยนั่งนายกทีนี้ถึงแม้ว่าคุณทักษิณจะบอกว่าไม่เคยคุยกับบิ๊กป้อมโดยตรงมา17ปีแล้วใช่ไหมฮะแต่คนใกล้ชิดนะครับของคนในบ้านป่ารอยต่อเองเนี่ยก็มีรายงานมีกระแสข่าวว่าก็คุยกับคนแดนไกลอยู่บ่อยๆคือไม่ได้คุยโดยตรงเนี่ยนะฮะทีนี้เนี่ยมีข้อมูลจากคนที่เป็นล็อบบี้ยิสต์อาวุโสของเมืองไทยที่รู้จักกันดีแทบทุกวงการเปิดเผยนะบอกว่าดีลเนี่ยมีแน่นอนตัวอย่างล่าสุดที่เห็นได้ชัดก็คือการปรากฏกายของบิ๊กแอดพลเอกธรรมรักษ์อิสรังกุลณอยุธยาที่ไปอยู่กับพลังประชารัฐเพราะอะไรเพราะว่าพลเอกธรรมรักษ์คืออดีตรัฐมนตรีกลาโหมในรัฐบาลไทยรักไทยคือเป็นรัฐมนตรีกลาโหมในรัฐบาลคุณทักษิณที่ก็สุ่มเสี่ยงถูกรัฐประหารตลอดเวลาเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าคุณทักษิณเนี่ยไว้ใจมากขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลล่าสุดของอดีตคนกันเองของเพื่อไทยรวมไปถึงข้อมูลจากล็อบบี้ยิสต์อาวุโสของเมืองไทยต่างก็ยืนยันว่าเชื่อว่าดีลลับเนี่ยมีจริงเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าพรรคเพื่อไทยก็คงจะต้องปฏิเสธตอกย้ำกรณีนี้กันไปอีกนานเลยอาจจะจนถึงวันเลือกตั้งหรือหลังเลือกตั้งด้วยซ้ำไปนะฮะพูดถึงพรรคเพื่อไทยพามาดูความเคลื่อนไหวของท่านนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคุณเศรษฐาทวีสินที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยที่แน่นอนว่าชัดเจนว่าเพื่อไทยเนี่ยส่งลงสมัครนะคะให้เป็นแคนดิเดตนายกนะคะในขณะเดียวกันก็ยังคงมีคำถามเกิดขึ้นว่าเอ๊ะแคนดิเดตนายกถึงแม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้กำหนดเนี่ยว่าต้องลงสสแต่ก็ควรยงลงไหมจะได้ยึดโยงกับพี่น้องประชาชนเอาจริงๆนะคะก็เคยไปถามคุณเศรษฐาเรื่องนี้แล้วด้วยนะครับแล้วพรรคการเมืองเนี่ยในฝั่งที่เรียกตัวเองว่าประชาธิปไตยเนี่ยอย่างก้าวไกลเขาก็ประกาศชัดเจนใช่ไหมว่าถ้าเกิดใครจะเป็นแคนดิเดตนายกก็ต้องลงสสบัญชีรายชื่ออย่างคุณพิธาใช่แล้วเพื่อไทยเองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยบอกนะว่าคนที่เป็นนายกควรจะต้องเป็นสสแต่ทำไมถึงมาคราวนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทั้งคุณเศรษฐาคุณอุ๊งอิ๊งจะไม่ลงสสก็มีคำวิพากษ์วิจารณ์การตั้งคำถามเกิดขึ้นมากมายจนท้ายที่สุดเจ้าตัวเมื่อวานนี้โพสต์ Facebook นะคะคุณผู้ชมทางด้านของคุณเศรษฐาระบุในโพสต์บอกว่าช่วงนี้มีคนถามเยอะเรื่องสถานะของผมกับการตัดสินใจไม่ลงปาร์ตี้ลิสต์จึงขอใช้พื้นที่ในการสร้างความเข้าใจจุดยืนของผมตั้งใจที่จะเข้าไปทำหน้าที่บริหารโดยนำนโยบายที่ได้หาเสียงร่วมกับการออกกฎหมายจากฝ่ายนิติบัญญัติที่ประกอบไปด้วยส.ส.ของเพื่อไทยและทุกคนมีจุดยืนที่จะทำหน้าที่ในสภาอย่างเต็มความสามารถไม่ให้ขาดตกบกพร่องในฐานะผู้แทนประชาชนแต่ประการใดหากผมถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยซึ่งผ่านขั้นตอนการสรรหาจากกรรมการบริหารพรรคนั่นคือแสดงว่าตัวผมก็คือคุณเศรษฐายึดโยงกับประชาชนเพื่อให้ประชาชนร่วมกันตัดสินใจว่าหากต้องการให้นายกรัฐมนตรีมาจากเพื่อไทยก็ต้องเลือกส.ส.จากเพื่อไทยแล้วคุณเศรษฐาปิดท้ายบอกว่าผมไม่ได้ลอยมาจากไหนและทำตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่กำหนดนะคะนี่นะฮะอันนี้เป็นการแจกแจงชี้แจงออกมาบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลงปาร์ตี้ลิสต์แต่ก็ยังคงยึดโยงกับประชาชนแล้วก็เป็นการทำหน้าที่ร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติอย่างใกล้ชิดอันนี้เป็นจุดยืนที่คุณเศรษฐาเดี๋ยวชี้แจงออกมานะครับทีนี้ท่านผู้ชมพูดถึงเพื่อไทยอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้ก็คือการเปิดตัวอย่างเป็นทางการก็แล้วกันเพราะก่อนหน้านี้ก็มาปรากฏตัวแล้วนะฮะคุณพ่อคุณมดดำคุณสุชาติตันเจริญอดีตรองประธานสภาคนที่1เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็มาเปิดตัวแล้วคุณมดดำเองก็มาให้กำลังใจด้วยทีนี้เนี่ยนักข่าวก็ถามคำถามนี้เลยนะว่าเอ๊ะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีกระแสข่าวว่าคุณสุชาติเนี่ยอยากจะเป็นประธานสภาแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยก็เป็นรองประธานสภายังเป็นประธานสภาไม่ได้แล้วคราวนี้เนี่ยมาอยู่กับเพื่อไทยจะอยากเป็นประธานสภาเลยหรือเปล่าเนี่ยนะฮะเดี๋ยวไล่เรียงกันไปอันนี้คือบรรยากาศการต้อนรับเรียกได้ว่ามากันอุ่นหนาฝาข้างสำหรับแกนนำเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นคุณหมอชลน่านหัวหน้าพักคุณประเสริฐจันทรรวงทองเลขาธิการพักดร.แจ๋นคุณพงษ์เพชรชุลละเอียดนะครับมีคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์เมื่อสักครู่นี้อดีตหัวหน้าพักแล้วก็สนิทกับคุณสุชาติเป็นแกนนำกลุ่ม16ด้วยกันเนี่ยนะฮะคุณสุชาติบอกเลยกลับมาบ้านเก่ากลับมาพักเพื่อไทยคราวนี้ส่วนตัวไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วกล่าวแบบติดตลกนะบอกอย่างนี้ว่าที่มาเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคุณมดดำลูกบังเกิดเกล้าบังคับให้กลับมาครับกลับมาบ้านเก่าบ้านนี้ที่เคยทำให้ผมเป็นพรรคการเมืองไป10กว่าปีพอสมัยก่อนเป็นรองหัวหน้าพรรคไทยรักไทยถูกเว้นวรรคไป2สมัยก็เลยต้องไปดิ้นรนแบบที่ท่านหัวหน้าชลน่านว่าก็ต้องไปดิ้นรน
กว่าจะหาทางกลับบ้านถูกได้ลูกบังเกิดก้ามันบังคับมาด้วยเรากลับมาร่วมกันทำสถาบันการเมืองในพรรคที่มีความเป็นไปได้ที่แรกชาวบ้านก็ไม่ค่อยเชื่อแล้วครับแต่พอนำนโยบายมาปฏิบัติได้จริงเนี่ยและประชาชนก็ชื่นชอบในนโยบายนี้คราวนี้ไอ้คำว่าแลนสไลด์เนี่ยคงจะไม่ใช่เป็นการหาเสียงแต่เป็นคำพูดที่จะปฏิบัติได้จริงเพราะว่าประชาชนคงจะเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าฟังเพลงอีกไม่นานเนี่ยมันนานมาเกินแล้วครับ8ปีคงจะเบื่อละประชาชนป่านนี้ตัดสินใจแล้วโดยซ้ำไปนะครับถ้ามันไม่ปฏิวัติก็คงไม่ย้ายหรอกครับอย่างย้ายมาไม่ทันไรนะฮะเปิดตัวอย่างเป็นทางการนี่มีการวิพากษ์วิจารณ์พรรคเก่ารัฐบาลปัจจุบันเนี่ยนะฮะที่บอกว่านโยบายที่เคยพูดทำไม่ได้จริงบอกว่าขอเวลาอีกไม่นาน8ปีแล้วน่าจะนานเกินไปเนี่ยบอกด้วยนะฮะว่าคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์อดีตหัวหน้ากลุ่ม16แล้วก็อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยอยากให้กลับมาประชาชนในพื้นที่ก็ต้องการให้กลับไปพรรคเพื่อไทยและอย่างที่ได้ฟังไปคุณสุชาติก็บอกเชื่อว่าแลนสไลด์ไม่ใช่แค่การหาเสียงแต่เป็นคำพูดที่เกิดขึ้นจริงได้ส่วนกรณีที่ถ้าเกิดเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยคุณสุชาติจะกลับมาเป็นประธานสภาหรือเปล่าปรากฏคุณสุชาติตอบทันทีเลยนะว่าคราวนี้เนี่ยขอให้เป็นรัฐมนตรีบ้างได้หรือเปล่าฮะไทยชนะเลือกตั้งได้สสเสียงข้างมากในสภาจะมีโอกาสเห็นท่านสุชาติกลับขึ้นไปบนบัลลังก์ครับให้เป็นรัฐมนตรีมั่งได้ไหมถามจริงตอบตรงเลยเนี่ยนี่นะฮะก็เรียกว่าตอบแบบอย่างนี้เลยนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยก็มีข่าวมาตลอดว่าทางคุณสุชาติเนี่ยอยากจะเป็นประธานสภาแต่ว่าคราวนี้บอกให้เป็นรัฐมนตรีบ้างได้ไหมเนี่ยนะส่วนจะเป็นรัฐบาลพรรคเดียวหรือเปล่าถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลคุณสุชาติเองก็บอกนะว่ามันก็มีกติกาอยู่แล้วถ้าไม่ถูกต้นไปก็ไม่เป็นปัญหาเท่าที่คุยกับสบหลายคนก็บอกว่าต้องฟังเสียงประชาชนมั่นใจว่าหากเพื่อไทยชนะแบบแลนสไลด์ตั้งรัฐบาลได้แน่นอนส่วนจังหวัดที่ตัวเองดูอยู่ก็คือคุณสุชาติจะมาดูภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยนะฮะจะแลนสไลด์ได้มากน้อยแค่ไหนไปดูจากผลโพลเอาก็แล้วกันและเดี๋ยว31มีนาคมก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยเพื่อไทยก็จะลงพื้นที่ฉะเชิงเทราซึ่งก็เป็นพื้นที่ของคุณสุชาติด้วยนะฮะส่วนอีกหนึ่งคนที่ก็เพิ่งจะคืนรังกับเพื่อไทยเหมือนกันนั่นก็คือคุณสมศักดิ์นะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เองก็มีความคืบหน้าค่ะคุณสมศักดิ์เทพสุทินอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะคะตั้งโต๊ะพูดคุยกันเลยกับทางด้านของว่าที่ผู้สมัครส.ส.ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี6คนด้วยกันมานั่งหารือถึงนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่จะใช้สื่อสารกับประชาชนพูดคุยถึงแนวทางการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่หารือถึงนโยบายด้วยโดยคุณสมศักดิ์บอกเลยว่าตัวเองเนี่ยพักอาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรีอยู่แล้วเห็นทั้งการพัฒนาปัญหาต่างๆก็เลยอยากจะเชิญว่าที่ผู้สมัครส.ส.ในพื้นที่มาพูดคุยกันตรงนี้คือที่ร้านกินเส้นใช่ไหมก็ร้านประจำเลยนะคะร้านนี้อีกแล้วร้านกินเส้นที่สนามบินน้ำใช้สถานที่นี้อีกแล้วก็เลยบอกว่าตัวเองอยู่ตรงสนามบินน้ำตรงนนทบุรีใช่อยู่ในพื้นที่นี้อยู่แล้วเห็นปัญหามาเยอะก็เลยอยากจะเชิญว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของเพื่อไทยที่เป็นพื้นที่นนทบุรีมาพูดคุยกันมาถกปัญหากันเนี่ยนะคะโดยคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าครั้งเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อไทยได้ส.ส.นนทบุรี5คนจากทั้งหมด6คนปัจจุบันมีส.ส.เพิ่มมา8คนเชื่อว่าถ้าเกิดมีการเตรียมความพร้อมที่ดีอธิบายนโยบายให้ประชาชนได้ก็จะสามารถชนะอีกครั้งได้ไม่ยากคุณสมศักดิ์ยังย้ำนะว่ายังไงเพื่อไทยก็มีโอกาสแลนสไลด์ได้ส.ส.ยกจังหวัดเพราะการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็เกือบยกจังหวัดครั้งนี้ก็ตั้งเป้าคาดหวังไว้เต็มที่เพราะตัวคุณสมศักดิ์เองก็เคยบอกว่าเปอร์เซ็นต์ที่เพื่อไทยจะได้เป็นรัฐบาลนี่ 99% เลยใช่ไหมคะช่วงหลังมานี้พูดเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอีก 99.99% นะฮะทีนี้พามาดูความพร้อมของกกต.กันบ้างกับวันที่3และ4เมษายนนี้ที่จะมีการเปิดรับสมัครว่าที่ผู้สมัครส.ส.ทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อหลังจากที่เห็นความพร้อมของพรรคการเมืองไปแล้วเมื่อวานนี้ค่ะคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ก็พูดนะคะถึงความพร้อมในการรับสมัครที่กำลังจะเกิดขึ้นว่ามีการซักซ้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าของพื้นที่รวมไปถึงการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานกกต.ซักซ้อมร่วมกันค่ะรับมือพรรคการเมืองที่จะมาลงสมัครให้เป็นไปตามความเรียบร้อยรวมถึงอำนวยความสะดวกกับพรรคการเมืองและผู้สนับสนุนที่อาจจะมาเป็นจำนวนมากอย่าง 3-7 เมษายนนะคะก็เป็นการเปิดรับสมัครแบบแบ่งเขตตั้งแต่ 8:30 น.ไปจนถึงช่วงเย็น 16:30 น.ซึ่งตรงนี้จะเป็นส
่วนกับความรับผิดชอบของกกต.อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดอื่นๆขึ้นอยู่กับผู้อำนวยการกกต.และแต่ละจังหวัดเป็นผู้กำหนดส่วนวันที่4เป็นต้นไปจนถึง7เมษายนจะเป็นการลงสมัครแบบบัญชีรายชื่อนะคะนับตั้งแต่ช่วงเช้า 8:30 จนถึง 16:00 นนะคะเหตุการณ์ก็จะเริ่มตั้งแต่ 8:00 ที่จะมีการจับสิทธิ์ของการจับฉลากใครมาหลังเวลาก็จะได้หมายเลขเรียงตามถัดไปนี่คือความพร้อมของกกต.เมื่อวานนี้ที่มีการยืนยันนะคะนี่นะฮะส่วนกรณีที่มีประเด็นเรื่องที่ช่วงที่ผ่านมาการลงทะเบียนเนี่ยอาจจะมีการสับสนกันเหมือนกันเนี่ยนะฮะที่ลงทะเบียนไปแล้วเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วไม่สามารถยกเลิกได้เนี่ยตอนนี้ทางกกต.คุณแสวงบอกนะฮะว่าสำนักงานทราบเรื่องแล้วแล้วก็จะนำไปแก้ไขเพื่อรักษาสิทธิ์ของประชาชนนะครับซึ่งพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยที่มีคนลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยนะฮะล่าสุดกกต.ก็ออกมาเป็นประกาศเมื่อสักครู่นะฮะคือเปิดโอกาสละใครที่ลงทะเบียนไปสมมติว่าอ้าวตอนนี้เลือกตั้งล่วงหน้าไม่สะดวกละสะดวกวันจริงหรือต้องการจะเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่ไปเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยกกต.ออกประกาศแล้วนะฮะว่าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนนหรือว่ายกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้โดยสามารถยื่นคำขอลงทะเบียนยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการโดยการลงทะเบียนยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเนี่ยกกต.ย้ำนะครับว่าทำได้ครั้งเดียวเมื่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นตอบรับการลงทะเบียนหรือแจ้งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแล้วจะบันทึกลงในฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของสำนักทะเบียนกลางจากนั้นจะแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนทราบภายใน30วันอันนี้ก็คือเปิดโอกาสละสมมุติใครลงทะเบียนไปแล้วอยากจะเปลี่ยนที่อยากจะยกเลิกไปเลือกตั้งวันจริงก็สามารถทำได้แต่ทำได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะฮะทีนี้มาดูกรณีของการเลือกตั้งของคนไทยในต่างแดนกันบ้างกรณีของมาเลเซียเนี่ยก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอข่าวไปที่เลขาธิการพรรคประชาชาติพันตำรวจเอกทวีสอดส่องออกมาแสดงความกังวลนะฮะว่าอาจจะทำให้คนไทยในมาเลเซียเนี่ยโดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านต้มยำกลุ่มผู้ประกอบการต้มยำกุ้งที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศเนี่ยนะฮะจะออกมาใช้สิทธิ์ไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่าไม่สามารถใช้สิทธิ์ทางไปรษณีย์ได้ใช่แล้วก็บางคนอยู่รัฐไกลๆแล้วเป็นการเลือกตั้งในช่วงหลังเทศกาลสำคัญทางศาสนาแล้วก็เป็นวันธรรมดาอีกอาจจะมีปัญหาได้ล่าสุดนี้เห็นว่าทางสมาคมเองก็ออกเป็นหนังสือออกมาเรียกร้องให้มีการขยับเรื่องของวันเลือกตั้งเหมือนกันเป็นหนังสือจากสมาคมต้มยำไทยในมาเลเซียเลยนะคะที่อยากจะให้พิจารณาเลื่อนวันเลือกตั้งคือเดิมทีเนี่ยมีการกำหนดนะวันเลือกตั้งของคนไทยในมาเลเซียให้มีขึ้นในวันที่27ถึง28เมษายนตามที่กำหนดออกมาแต่ว่าอย่างที่คุณปิงบอกไปอะค่ะวันดังกล่าวเนี่ยเป็นวันที่จัดขึ้นหลังจากการเฉลิมฉลองวันอีดิลฟิตรีที่จะมีขึ้นในวันที่22เมษายนกังวลว่าชาวมุสลิมส่วนใหญ่จะเดินทางกลับภูมิลำเนานะคะเพื่อเฉลิมฉลองแล้วก็เป็นช่วงหยุดยาวกลัวว่าจะเดินทางกลับมาเนี่ยไม่ทันก็เลยสร้างความไม่สบายใจให้กับหลายๆคนอยากจะมีการร้องขอให้เลื่อนวันเลือกตั้งออกไปโดยตามที่บอกในหนังสือมี2ประการ2ประเด็นที่อยากจะให้พิจารณาใหม่นั่นก็คืออยากจะให้เลื่อนวันเลือกตั้งลงคะแนนเนี่ยนะคะจากวันที่27ถึง28เมษายนไปเป็น 4-5 พฤษภาคมได้ไหมส่วนประเด็นที่2ขอให้มีการลงคะแนนทางไปรษณีย์และส่งบัตรเลือกตั้งมายังสถานเอกอัครราชทูตไทยตามที่กำหนดเอาไว้เหมือนกับการเลือกตั้งในประเทศอื่นทั้งในอินโดนีเซียแล้วอีกหลายประเทศจะทำให้คนไทยที่อยู่ในรัฐห่างไกลอะค่ะที่อยู่ในรัฐห่างไกลออกไปจะได้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นหนังสือที่ออกมาของสมาคมต้มยำไทยในมาเลเซียนะคะขณะเดียวกันเรื่องของการจับตาการเลือกตั้งปีนี้เนี่ยเดือดแน่นอนนะฮะแล้วประเด็นเรื่องของกลุ่มผู้มีอิทธิพลแหละจะเป็นยังไงทางผบ.ตร.ครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรก็บอกสั่งการไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะในที่ประชุมให้ไปหาข้อมูลการแข่งขันที่ดูเดือดรุนแรงของพื้นที่แต่ละกองบัญชาการนะฮะให้เจาะลึกเป็นรายจังหวัดรายพื้นที่ย่อยเพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงแล้วก็จับตาการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้มีอิทธิพลแล้วก็ความเสี่ยงที่จะมีการใช้ความรุนแรงต่างๆแต่ผบ.ตร.บอกอย่างนี้นะฮะว่าจากข้อมูลการข่าวในเบื้องต้นเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่รุนแรงเหมือนกับครั้งที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับไปดูราคาน้ำมันกันหน่อยตีห้าที่ผ่านมามีการปรับขึ้นอีกแล้วสำหรับใครที่ใช้น้ำมันเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอล์นะครับวันนี้ปรับขึ้นอีก60สตางค์ต่อลิตรเบนซินเองทะลุ44บาทไปแล้วนะครับในขณะที่ E20 ก็ทะลุ34บาทครับ
ปิดท้ายที่ฝนฟ้าอากาศนะคะหมดช่วงพายุฤดูร้อนไปแล้วสิ้นสุดเมื่อวานนี้29เนี่ยคุณผู้ชมแต่วันนี้ยังคงมีฝนหลงเหลืออยู่มาเช็คกันหน่อยแต่ละพื้นที่มาดูภาคเหนือค่ะคุณผู้ชมวันนี้เจอฝน 10% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดแตะ40องศาเซลเซียสโซนอีสานกันบ้างนะคะยังคงมีฝนอยู่ 20% ของพื้นที่บางพื้นที่ระมัดระวังเรื่องลมกันโชคแรงด้วยนะคะอุณหภูมิสูงสุดวันนี้39องศาส่วนภาคกลางเจอฝน 10% อุณหภูมิสูงสุด40องศาภาคตะวันออกเจอฝน 20% อุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสลงใต้ไปดู2ฝากฝั่งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันเจอฝนเท่ากัน 20% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด37องศาปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ยังมีฝนอยู่เล็กน้อยค่ะ 10% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด39องศานะคะหมดเวลาของเนชั่นทันข่าวเช้าแล้วนะครับเรา2คนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ